สนับสนุนโดยเครื่องดื่มคอมโดความสำเร็จต้องเริ่มต้นที่ลงมือทำคอลลาเฮลคอลลาเจนที่มีสารสกัดจากปลา 100% ฮาลาล 100% บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบินัสตะอีนวะฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลวะลาฮอละวะลากุวะติลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมวัสศอลาตุวัสสลามุอะลานบีมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบีฮิวะบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็ท่านผู้ชมเพจ151เราคือจะมาคนสองโลกทุกๆท่านเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือขอให้เรานั้นได้ร่วมกับชุกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับเป็นการแสดงความขอบคุณในความเมตตาที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานความรักความเมตตาความสุขความจำเริญให้กับพวกเราให้เราได้มีโอกาสผ่านพบนะครับวันอีดอีดินอัซฮาในปีนี้ให้เราได้มีโอกาสได้พบปะกันในการเพจ151นะครับให้เราได้หลุดพ้นรอดพ้นจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาไม่ต้องเวลาพูดถึงเชื้อไวรัสโคโรนาวันนี้ยังหาที่สิ้นสุดไม่ได้เลยนะครับเราอาจจะไม่ค่อยจะมีกระแสเท่าไหร่เพราะอยู่ในประเทศที่มีความโชคดีนะครับหลุดพ้นนะแต่ก็อย่าประมาทนะครับพี่น้องการตกเมื่อไหร่ก็มาเมื่อนั้นนะในขณะที่นะครับในขณะที่ต่างประเทศโดยเฉพาะในยุโรปอเมริกาหรือแม้แต่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งวันนี้พี่น้องของเรากำลังอยู่ในระหว่างการประกอบพิธีฮัจญ์ปีนี้พี่น้องจาก2ล้านถึง3ล้านคนนะครับปีนี้ได้แค่800คนจาก160ประเทศ800คนเท่านั้นเองพี่น้องนะครับเป็นอะไรที่แต่ไม่ใช่เพิ่งเคยเกิดนะครับพี่น้องในสังคมมุสลิมตลอดระยะเวลา 1,441 ปีนะครับได้มีวิกฤตในเรื่องของกิจการฮัจญ์เกือบ40ครั้งนะฮะเกิดจากการประท้วงเกิดจากการจลาจลเกิดจากโรคระบาดจึงทำให้การประกอบพิธีฮัจญ์นะครับถูกระงับปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงเนื่องจากเกิดจากโรคระบาดขอดุอาครับพี่น้องนะดูอาของพวกเรานะครับให้อัลเลาะห์ทรงตอบสนองเราเพื่อให้พี่น้องของเรานั้นได้รอดพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้วันนี้เราพบกันจากเมื่อวานเป็นกรณีพิเศษนะครับพี่น้องเพราะปกติแล้วประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยเราจะคุยกันในวันจันทร์วันอังคารแล้วก็ตลอดมาตั้งแต่ประวัติของท่านนบีอาดัมในอิสลามนะครับจนถึงนบีอีซาในอิสลามแต่พอมาประวัติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมถือเป็นเนียมัตบะเราะกัตของวันอีดอีดินอัซฮาก็เลยเริ่มตอนที่1เมื่อวานนี้ก็คือวันที่10ซุลฮิจญะห์อีดินอัซฮาแล้วก็จะบอกพี่น้องให้จัดเก็บไว้เลยพี่น้องนะครับในการนำเสนอถ้าคณะกรรมการและทางคณะทำงานเขาคิดว่าสามารถหาภาพอินเสิร์ตได้มันก็จะทำให้การบรรยายมีอรรถรสมากขึ้นดีกว่ามานั่งดูหน้าผมคนเดียวนะครับพี่น้องเราเลือกวันที่10ซุลฮิจญะห์เป็นวันศุกร์นะครับเป็นวันศุกร์แล้วต่อวันเสาร์เพื่อไม่ให้ขาดนะไม่ให้ขาดอรรถรสไม่ให้มันขาดช่วงในการนำเสนอพรุ่งนี้1วันที่เราไม่พูดเรื่องนี้แต่พรุ่งนี้ผมจะนำบรรยากาศการละหมาดตรุษอีดินอัซฮาที่บ้านอัลกอซัรแล้วก็การเชือดกุรบันซึ่งเราทำกันวันนี้ทั้งวันเลยพี่น้องวันนี้ทั้งวันเลยนะครับกว่าจะเสร็จก็ห้าโมงเย็นนะมันเยอะพี่น้อง29ตัวแล้วคนมารับเยอะมากเลยประมาณสัก 2,000 คนได้แล้วก็จัดแจกกันไปนะครับแล้วก็เหลือให้เด็กแค่ตัว2ตัวนอกนั้นเราก็จัดแจกหมดนะครับเพราะ29ตัวเนี่ยมันไม่ใช่ของผมเนี่ยมันเป็นของพี่น้องมาร่วมหุ้นร่วมส่วนกันนะครับก็เป็นอย่างนี้ประมาณทุกปี25 26 27ยังไม่เคยเกิน30ยังไม่เคยเกินนะครับอินชาอัลเลาะห์ปีหน้าถ้าพี่น้องสนใจมาร่วมก็อาจจะได้ถึง30นะครับแล้วก็เหนื่อยกันพรุ่งนี้ก็จะวันอาทิตย์ก็จะพักแล้วพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมามีภาพประมวลนะครับภาพสถานการณ์การประกอบการละหมาดการทานอาหารร่วมกันพอวันจันทร์ต่อวันจันทร์วันอังคารก็จะต่ออีก2ตอนคิดว่าไม่น่าจบนะครับว่าประวัติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย4ครั้งครั้งละชั่วโมงครึ่งเนี่ยไม่น่าจบนะครับถ้าไม่จบมันก็ไปต่อนู่นเลยอีกจันทร์อังคารนึงอินชาอัลเลาะห์ครับก็น่าจะจบแต่พอจบยังไงมันก็ยังมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับมันจะพูดถึงการมีภรรยาของท่านนบีมีกี่คนท่านนบีมีลูกกี่คนมีหะดีษอะไรมีเรื่องอะไรที่มันจะอยู่ในการแสดงความคิดเห็นการคอมเมนต์เพราะว่ามีพี่น้องตั้งคำถามมาถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับผมก็พยายามรวบรวมแล้วก็เดี๋ยวจะไปตอบกันอาจจะไปตอบในวันจันทร์ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะได้สมบูรณ์พี่น้องผมทำเรื่องประวัติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยผมคาดหวังอินชาอัลเลาะห์นะครับตั้งใจว่าจะให้มันดีที่สุดคำว่าดีที่สุดก็ไม่ได้คงสมบูรณ์ไม่ได้แต่จะให้มันละเอียดมากที่สุดนะครับเพราะความละเอียดเนี้ยพี่น้องก็จะได้เอาไปให้ลูกหลานดูให้ลูกหลานได้ศึกษาได้นะครับสำหรับวันนี้พี่น้องก็คงจะต้องกดแชทกดไลน์กันนะแชร์ไปให้พี่เพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนฝูงที่ไม่ได้มีโอกาสดูวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญพี่น้องผมว่าสำคัญที่สุดก็ได้เวลาเราพูดถึงประวัติของใครเพราะนี่คือแบบอย่างที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติพี่น้องครับผมเล่ามาแล้วนะครับขอทวนนิดเดียวนะฮะตั้งแต่ก่อนเกิดนะครับท่านนบีเป็นครอบครัวมาอย่างไรอะไรอย่างไรจากนั้นก็พูดถึงการเกิดวันจันทร์ที่12รอบีอุลอาวัล
นะครับคริสต์ศักราช5571หรือก่อนคริสต์หรือว่าก่อนฮิจเราะห์ศักราช50ปีนะครับพอหลังจากนั้นนะครับก็ได้ตั้งชื่อว่ามุฮัมมัดนะครับแล้วก็ออกไปอยู่กับแม่นมชื่อฮาริมอห์ประมาณ2ปีกลับมาก็เอาไปอีก3ปีพอกลับมาอยู่กับมารดานะครับบิดาชื่ออับดุลลอฮ์เป็นลูกของอับดุลมุตะลิบแล้วก็มารดาชื่อนางอาฮาท่านหญิงอามีนะพอหลังจากที่อยู่ระหว่างอยู่ในครรภ์ประมาณ2เดือนนะครับท่านอับดุลลอฮ์ก็เสียชีวิตนะครับหลังจากที่เดินไปค้าเดินการไปค้าขายพอกลับมาอยู่กับมารดาได้ไม่กี่เดือนมารดาพาไปมะดีนะห์ไปเยี่ยมญาติพี่น้องและส่วนท่านหญิงอามีนะห์ก็ไปเยี่ยมกุบดของท่านอับดุลลอฮ์ขากลับก็เสียชีวิตนั่นแสดงว่าท่านเด็กชายมูฮัมหมัดนี่เสียชีวิตพ่อตั้งแต่ก่อนยังไม่เกิดมาเสียชีวิตแม่อยู่กับแม่แค่6เดือนที่เหลือกับอยู่นางฮาริมอห์แม่นมนะครับพออยู่ไปอีก2ปีนะครับผู้ชุบเลี้ยงดูแลท่านอับดุลมุตะลิบเสียชีวิตนะครับก็ต้องมาอยู่กับลุงพี่ลูกเป็นพี่ชายของท่านอับดุลลอฮ์ชื่ออบูตอลิบนะครับซึ่งก็เป็นบิดาของท่านอาลีบินท่านอาลีอยู่กับคุณลุงได้ก็จนเติบโตครับจาก8ขวบ12ขวบลุงก็พาไปเมืองชามค้าขายแล้วพอหลังจาก12ขวบก็ดูเรียกว่าเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับพออายุ15ก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมสงครามแรกสงครามระหว่างเผ่ากิสกับเผ่ากูเลสนะครับแต่ไม่ได้ทำหน้าที่รบทำหน้าที่เก็บธนูนะครับสะสมประสบการณ์พอหลังจากนั้นกลับมาก็ได้ตั้งไปอยู่ในกลุ่มขององค์กรจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมพื้นสังคมในยุคยะฮิลียะห์ที่นั่นเนี่ยมันเลวแหลกนะครับก็ไปอยู่นะครับก็เมียดแล้วก็ตั้งใจตามนั้นพอหลังจากนั้นอายุ20นะครับก็ยังเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะฮะแล้วก็ได้เดินทางไปค้าขายอีกครั้งนึงก็ได้รับการพยากรณ์ทำนายจากนักบวชที่เป็นคริสเตียนว่านี่คือศาสดาคนสุดท้ายนะครับพอหลังจากนั้นอายุ25ก็ทำมาค้าอายุ24กว่าก็ได้ไปรับจ้างท่านหญิงคอดิยะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะค้าขายควบคุมกองคาราวานจนในที่สุดเป็นที่ประทับใจนะครับก็ได้รับการประสานงานจากนางซอฟียะห์ว่าจะขอแต่งงานท่านหญิงคอดิยะห์ขอแต่งงานก็ได้แต่งงานนี่แหละครับคราวที่แล้วเราจบตรงนี้นะครับเริ่มมีชีวิตครอบครัวจากความลำบากยากจนก็ย้ายมาพอย้ายมาก็ขออนุญาตนะครับภรรยาท่านหญิงคอดิยะห์เอาท่านอาลีมาด้วยพอเอาท่านอาลีมาก็จะมีนางบารอกะห์ซึ่งเป็นทาคนใช้ของมารดานะครับเปรียบเสมือนแม่ของท่านนบีเนี่ยตามอีกคนนึงนะครับพอหลังจากนั้นนะครับหญิงคอดิยะห์ก็ไปซื้อทาสชื่อเซดบินฮาริสมาอีกคนก็เป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นแต่มีความสุขและร่ำรวยนะครับพี่น้องครับอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นภาพยนตร์ไทยนะพอเล่าถึงตรงนี้นั่นก็แสดงว่าน่าจะเป็นบทสุดท้ายของการจบนะครับการจบแต่สำหรับประวัติของบุคคลโดยเฉพาะประวัติของคนสำคัญอย่างนี้มันเพิ่งเริ่มต้นนะครับมันเพิ่งเริ่มต้นพี่น้องเริ่มต้นด้วยความสุขสันต์สโมสรนะครับท่านอาลาท่านอบูตะลิบก็เบาภาระลงเพราะท่านอาลีมาอยู่นะครับก็เป็นครอบครัวใหญ่ครับเริ่มมีลูกสาวชื่อก็มีลูกสาว3คนนะครับแล้วก็มีลูกชาย2คนลูกชายชื่ออับดุลลอฮ์กับกอเซมดังนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ฉายาว่าอบูกอเซมก็คือพ่อของกอเซมนะครับลูกชายเสียชีวิตตั้งแต่เล็กๆส่วนลูกสาวนะครับ2คนคนแรกไปแต่งงานกับท่านอุสมานก็เสียชีวิตคนที่2ก็ไปแต่งงานกับท่านอุสมานและมีการฮิจเราะห์หลังจากที่มีการเผยแพร่ก็ไปอยู่อับิสเนียแล้วกลับมาส่วนคนเล็กสุดนะครับชื่อท่านหญิงฟาติมาอันนี้มีประวัติยิ่งใหญ่นะครับผมเองได้เคยทำเรื่องไปแล้วพี่น้องก็ไปตรวจดูนะครับเป็นประวัติสาวหญิงหัวหน้าเยาวชนในสวรรค์นะครับท่านหญิงฟาติมาบินติรอซูลเป็นคือจริงๆถ้าอัลลอฮ์จะให้ลูกผู้ชายขึ้นมาอัลลอฮ์ก็ให้ได้แต่อัลลอฮ์ให้ผู้หญิงด้วยแหละเพื่อให้การดำเนินชีวิตของท่านหญิงฟาติมาเนี่ยขึ้นมายกระดับของผู้มุสลิมะในโลกยุคยะฮิลียะห์จึงทำให้ผู้หญิงนั้นมีความสำคัญขึ้นพี่น้องครับความสุขในบ้านนะครับท่านหญิงคอดิยะห์เป็นผู้หญิงที่ประเสริฐที่สุดประเสริฐที่สุดแล้วพี่น้องท่านนบีไม่เคยลืมเลือนนะครับท่านหญิงไอชะอิจฉาผู้หญิงคนนี้มากอิจฉาผู้หญิงคนนี้มากนะครับแล้วเคยถามท่านนบีเพราะว่าทุกครั้งนะท่านนบีจะพูดถึงผู้หญิงคนนี้นะครับท่านหญิงไอชะครั้งหนึ่งความอิจฉาของท่านหญิงไอชะภรรยาสุดที่รักแหละนะครับก็เลยถามว่าท่านยังไม่ลืมหญิงแก่คนนี้เหรอโอ้ท่านนบีลมระบึงเลยครับพี่น้องใช้คำว่ายังไม่ลืมหญิงแก่คนนี้เหรอท่านนบีบอกว่าจะให้ฉันลืมนางได้ยังไงนางเป็นคนที่ดูแลฉันนางเป็นมุสลิมคนแรกเชื่อทุกอย่างฉันนางเป็นคนที่ให้ลูกกับฉันนะแล้วถ้าเจ้ายังพูดอย่างนี้อีกเนี่ยนะแสดงว่าเราคงมีโอกาสที่จะต้องเกิดปัญหาตั้งแต่นั้นท่านหญิงไอชะรอฎิยัลลอฮุอันฮาไม่กล้าที่จะไปแตะต้องนะครับท่านหญิงคอดิยะห์อีกเลย
ทำไมท่านนบีถึงรักและศรัทธาเรียกว่าเทิดทูนท่านหญิงกอรียะห์เพราะท่านหญิงกอรียะห์เนี่ยเป็นเศรษฐีนีที่ร่ำรวยมีสามีมาแล้ว2คนคนหนึ่งเสียชีวิตทิ้งทรัพย์สินไว้คนที่2เสียชีวิตทิ้งทรัพย์สินไว้มีลูกหลายคนผู้ชายลูกคนหนึ่งของท่านหญิงกอรียะห์ตายชะฮีดในการปกป้องท่านนบีตอนนี้ท่านนบีถูกทำร้ายนะครับวิ่งเข้ามาช่วยและถูกฆ่าจนเสียชีวิตท่านนบีบอกนี่คือการชะฮีดครั้งแรกในประวัติศาสตร์อิสลามนะครับเราไม่เคยทะเลาะนะครับเข้าใจสามีนะครับรู้ว่าสามีมีภาระต้องรับผิดชอบก็ให้เอามาอยู่ในการดูแลเห็นไหมครับส่วนสามีก็คือท่านนบีก็ไม่เคยที่จะมีปฏิกิริยาไปเจ้าชู้ไปก็เลาะกระติกกับใครที่ไหนนะครับดูแลนะครับในช่วงที่สบายใช้คำว่าในช่วงที่สบายท่านนบีก็ได้บอกกับท่านหญิงไอชาท่านหญิงคอดิยาว่าฉันขอจะต้องออกไปปลีกวิเวกเพื่อไปทำสมาธินะครับเพื่อไปทำความรู้ใจกับธรรมชาติเพื่อไปศึกษาหลักการก็ขออนุญาตออกไปที่ถ้ำฮิเราะห์นะครับก็ไปที่หลายวันพี่น้อง7วันบ้าง10วันบ้างอาหารหมดก็กลับมาเอาบางทีนันบารากะก็เอาไปให้บางทีท่านอาลีก็เอาไปให้ก็ไกลครับแต่มองเห็นคือท่านอาลีมีความเนี่ยนั่งนะท่านมูฮัมหมัดเนี่ยนั่งอยู่ที่ปากถ้ำถ้ำก็ไม่ใหญ่เลยครับถ้ำไม่ใหญ่คนที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์หรือไปทำอุมเราะห์คงจะเคยเห็นถ้ำนี้มีการขับรถผ่านแล้วก็ชี้ให้ดูนะครับบางคนก็ขึ้นไปดูผมก็พยายามนะแต่ขึ้นไม่ถึงสักทีนะฮะความอดทนน้อยกว่าคนอื่นพี่น้องครับท่านบีก็มองออกมาจากถ้ำก็จะเห็นไปที่เบตุลลอห์เห็นไปที่เบตุลลอห์เนี่ยนะพี่น้องแล้วก็เห็นผู้คนกำลังกราบไหว้เจเวต300กว่าตัวเดินนะครับตีกลองร้องเพลงนะเป็นการตะวาบแบบยะฮิลียะห์ท่านบีรู้สึกปวดร้าวพี่น้องปวดร้าวมากกับภาพที่ท่านเห็นนะฮะท่านก็มีความรู้สึกว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมผู้คนถึงจะไปกราบไหว้ไปกราบไหว้สิ่งที่มันสร้างขึ้นมาเองอะไรก็ไม่ได้แล้วทำไมถึงมีพฤติกรรมอย่างนี้พฤติกรรมคดโกงนะแย่งชิงทำผู้หญิงเหมือนของเล่นนะผู้หญิงเนี่ยเป็นเมียของพ่อตายก็ถือเป็นมรดกหมดนะมีลูกผู้หญิงก็ฆ่าทิ้งฝังทิ้งไม่มีกฎหมายเข้ามาควบคุมเป็นความปวดร้าวของคนที่มีอีหม่านศรัทธานะครับในที่สุดท่านก็ขึ้นลงอยู่อย่างเงี้ยนะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งพี่น้องมันเกิดปัญหาเรื่องของไบตุลลอห์บาตุลลอห์เนี่ยมันก็มีการซ่อมแซมกันอะไรกันนะครับครั้งหนึ่งนะฮะไม่มีใครกล้าซ่อมแซมนะฮะเพราะกลัวมาอยู่ครั้งหนึ่งฝนตกหนักพี่น้องผมไปเมื่อปีที่ผ่านมาคงจะประมาณนี้พี่น้องฝนตกแบบไม่ลืมหูลืมตาแล้วพี่น้องคิดดูแผ่นดินที่ไม่มีระบบที่ไม่ได้วางระบบการระบายน้ำไว้เขาเรียกน้ำรอการระบายนั้นนายกไทยเคยพูดน้ำก่อรอการระบายรออยู่ประมาณปีเกือบปีพี่น้องน้ำรอการระบายประมาณ6เดือนนะวินาศสันตโลกันไปทั้งประเทศพี่น้องครับเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นที่มักกะนะครับทุกครั้งที่มีการฝนตกหนักๆมักกะก็จะเจอในอดีตก็เจออย่างนี้นะพอฝนตกหนักทำให้อะไรพี่น้องทราบไหมทำให้ฐานของใบตุลของกะบะเนี่ยมันสุดพอสุดแล้วมันเอียงพอมันเอียงก็มีความพยายามที่จะคิดซ่อมแต่ไม่มีใครกล้าพอใครจะซ่อมขึ้นมาก็จะมีคนบอกว่าอย่าไปเสี่ยงนะนู่นไปดูประวัติของไอ้นี่อับราฮัมอัลอัชรอมนะกษัตริย์ขุนศึกจากเยเมนเป็นไงล่ะพอจะไปนั่นกับบ้านเนี่ยอัลลอฮ์ให้พระเจ้าเนี่ยให้หินให้นกเอาหินไฟมาถล่มตายทั้งกองทัพผู้คนก็ไม่กล้าสิพี่น้องกลัวจนกระทั่งนะครับมีชายคนหนึ่งชื่อวาลิดนะครับบินมูกีรอบินมูกีรอเขาก็เลยบอกว่าไอ้พวกเราต้องคิดใหม่นะเราไม่ได้มาทำลายนะอับราฮัมนี่มันมาทำลายมันตั้งใจที่จะทุบกับบ้านทิ้งแต่เราเนี่ยจะมาซ่อมแซมนะเราจะมาซ่อมแซมในขณะเดียวกันก็ไม่มีใครกล้าเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็มีพ่อค้าอยู่คนเดินทางมาแล้วก็เรือเข้ามาแตกอยู่ที่ชายทะเลนะครับวาลิดนี่ก็ไปหาแล้วรู้ว่าคนนี้เป็นช่างก็เลยไปชวนมาพร้อมกับขอซื้อไอ้พวกเศษไม้เนี่ยเพื่อที่จะเอามาซ่อมบำรุงนะครับไอ้คนนั้นก็มาแล้วก็แนะนำในที่สุดไม่มีใครกล้าวาลิดบอกงั้นฉันทำเองวาลิดก็เริ่มทุบไอ้ส่วนที่เสียหายพอทุบเสร็จพี่น้องไม่มีใครกล้านั่งมองพอตกเย็นวาลิดกลับบ้านทุกคนก็บอกเอาอย่างนี้พวกเราดูนะถ้าพรุ่งนี้ไอ้วอลิตมันมาแล้วมาทำแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยพวกเราช่วยกันแต่ถ้ามันไม่มามันตายเนี่ยแล้วพวกเราก็ต้องตั้งไว้อย่างเงี้ยนะเพราะว่าเรากลัวกลัวการลงโทษนั่นแสดงว่าอะไรครับพี่น้องนั่นแสดงว่าคนในยุคนั้นก็เชื่อในอัลลอฮ์คนในยุคนั้นมีพระเจ้าแต่เอาแล้วพี่น้องแต่พวกนี้มีสื่อต้องการไปรษณีย์ติดต่อระหว่างพระเจ้ากับตัวเองกับพระเจ้า
จึงได้ตั้งปั้นรูปปั้นโดยเอาคนที่เป็นบรรพบุรุษที่มีชื่อเสียงเป็นคนดีๆมาปั้นแล้วก็บอกกับบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วเนี่ยที่เป็นรูปปั้นเนี่ยให้ไปติดต่อกันแล้วขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นี่คือพฤติกรรมซึ่งสมัยนี้มีไหมมีบางคนเนี่ยจะทำเองก็ไม่เป็นต้องไปหาเนาะไปหาโต๊ะปะเกนูนไปหาโต๊ะระยองไปหาโต๊ะเพชรบุรีโต๊ะตะเกียเนี่ยไอ้อย่างนี้พี่น้องมันไม่มีนะพูดแบบฟันธงเลยไอ้พวกนี้โกหกทั้งนั้นอะไปดูรายการส่องผีเป็นไงอัลลอฮ์ติดต่อพระเจ้าตักสินได้ติดต่อย่าโมได้พระบุญจับได้เกือบตายเสียไปเลยรายการนะยืนอยู่บนแผ่นดินไม่ได้แล้วนี่ขนาดคนพุทธนะพี่น้องคนพุทธไปลบหลู่เขาบอกมึงอย่าไปมาไปวิญญาณพระเจ้าตักสินวิญญาณเจ้าโมไม่มาหรอกไอ้นี่บ้าเป็นหนึ่งด็อกเตอร์เรียกอาจารย์ในได้หลอกชาวบ้านเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเขาเชื่อว่ามีอัลลอฮ์แต่ต้องมีสื่อในที่สุดตื่นเช้าทุกคนมานั่งรอกันเต็มเลยนั่งเอานกเขามาแขวนเสร็จกินกาแฟกินปลาต้งโกนั่งกันเต็มเลยนั่งดูดบรุกูดูดใบจากสักพักไอ้วาลิดเดินมาวาลิดบินมูกีรอเดินมาผิวปากแวว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 ถือค้อนมาอันอะไรอ้าวทำไปนะเดี๋ยวจะไปทำไม่มีใครทำฉันก็ทำเองในที่สุดพี่น้องทุกตระกูลมาช่วยกันมาช่วยกันลื้อทำนั่นเอาไม้มาซ่อมแซมบูรณะปฏิสังขรณ์ให้มันอยู่ในสภาพหลังจากแผ่นดินหลังจากฝนตกแล้วอะไรแล้วพี่น้องนึกถึงภาพกว่าจะออกมาลักษณะอย่างนี้ให้ผมพยายามอธิบายพยายามเล่าให้พี่น้องเห็นเลยนะครับมุมนั้นอย่างนั้นมุมนี้อย่างนี้พี่น้องก็ต้องเชื่อผมแหละนะพอไม่เชื่อก็คงเปลี่ยนรายการไปแล้ววันนี้มากันเยอะพี่น้องแชร์กันเยอะๆเพื่ออะไรครับเพื่อให้ความสำคัญของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเกิดขึ้นในหัวใจของเรามันเกิดขึ้นในเพจ151แล้วมันจะคงสิงสถิตอยู่ในเพจ151ให้ลูกหลานของเรานั้นได้ศึกษาหาความรู้พี่น้องไปเอาหนังสือมาอ่านเล่มแค่ไหนมันก็ภาพมันไม่เห็นหรอกพี่น้องนะครับภาพไม่เห็นแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเล่าผมไม่ได้เอามาจากแหล่งเดียวผมหยิบมาหลายที่เพื่ออะไรครับเพื่อที่ต้องการให้พี่น้องนั้นได้สัมผัสด้วยประสาทที่6ได้ถึงการเล่าขานของผมเอาละครับพี่น้องหลังจากนั้นเมื่อซ่อมแซมเสร็จทุกตระกูลก็มาเฮฮากันมานั่งโอ้เราเสร็จแล้วชี้เลยสวยมากนะฮะแล้วก็นั่งคุยกันตระกูลนั้นตระกูลฮาชิมตระกูลอุมัยยะตระกูลโอ้หลายตระกูลตระกูลสะอัดเพราะทุกคนมีส่วนช่วยพอนั่งดูเสร็จก็มีอยู่คนว่าอ่ะทีนี้เหลืองานชิ้นสุดท้ายแล้วเราจะต้องเอาหินดำเนี่ยนะไปตั้งสถิตในตำแหน่งที่มันเคยอยู่เพราะตอนซ่อมเนี่ยเอาหินดำออกหินดำนี้ก็คือหินดำที่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามได้นำลงมาจากสวรรค์นะครับแต่ก่อนเป็นหินสีขาวมุกเลยด้วยความผิดความชั่วความพฤติกรรมของมนุษย์ของลูกหลานอาดัมที่ทำความผิดหินก็ค่อยๆแปลงเปลี่ยนสีจนเป็นสีดำพี่น้องครับพอหลังจากนั้นนะครับเริ่มมีปัญหาระหว่างที่กินเหล้าด้วยพี่น้องไม่ได้กินกาแฟอย่างเดียวไอ้ตัวมีปัญหาเริ่มเมาแล้วเมาไอ้ฉันนี่ทำเยอะกว่าทั้งที่น่าจะมองเห็นวาลิดบินมูกีรอซึ่งเป็นคนแนะนำมองไม่เห็นแล้วไอ้วาลิดนี่ไปอยู่ที่หลังแล้วทีนี้แหละตระกูลฉันนี่ฉันแบกหินก้อนใหญ่ที่สุดไอ้นั่นฉันลากไม้ใหญ่ที่สุดไอ้นี่บอกทำไมมีฉันเนี่ยฐานมันไม่ไอ้นั่นหรอกไอ้นั่นบอกคนของฉันเจ็บดูที่แบกของเพราะฉะนั้นทุกคนอ้างสิทธิ์อะไรครับพี่น้องมาถึงจุดสำคัญเริ่มทะเลาะกันแล้วไม่ยอมพี่น้องเอาแล้วกลับบ้านไปวางแผนกันพอตื่นเช้ามาเริ่มจับกลุ่มพี่น้องเป็น10ตระกูลเริ่มแล้วครับเริ่มมีการจัดเตรียมอาวุธเลยนี่คือพฤติกรรมของคนในยุคนั้นเลยพี่น้องคุยกันไม่รู้เรื่องเอาแล้วเมากาแฟบ้างเมาบรากูบ้างเมาเหล้าบ้างเพราะตอนนั้นเหล้ายังกินกันอยู่แล้วก็เริ่มรวมตัวเอาละครับบางคนก็เมาใบจากนะโทรไปเรียกพวกที่หนองจอกบ้างโทรไปเรียกพวกที่บางอ้อบ้างเอาแล้วทีนี้เอากันใหญ่แล้วเพื่ออะไรครับเพื่อวางแผนครับเพราะว่าจะรบกันแล้วนี่คือพฤติกรรมพี่น้องวันนึงก็แล้ว2วันก็แล้วตกลง5วันยังไม่จบพี่น้อง5วันยังไม่จบจนในที่สุดมีผู้อาวุโสท่านหนึ่งชื่อนะครับอบูอุมัยยัดอัลมักซูบีนะครับชื่อนี้นะครับอบูอุมัยยัดอัลมักซูบีซึ่งเป็นผู้อาวุโสได้เสนอความคิดเอาอย่างนี้พวกเราความจริงพวกเราเนี่ยร่วมกันสร้างร่วมกันซ่อมแซมกันมาเนี่ยแล้วเรามาขัดแย้งเนี่ยมันไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นฉันขอเสนอในฐานะฉันเป็นผู้อาวุโสแล้วก็ขอให้พวกเรารับฟังฉันว่านะเอาอย่างนี้เรานั่งกันพร้อมกันแล้วทุกคนมีอาวุธพร้อมที่จะฆ่าฟันกันแล้วไม่เกิดประโยชน์เอาอย่างนี้ถ้าใครเข้ามาหลังจากที่ฉันพูดเสร็จถ้าใครเดินเข้ามาในประตูนี้ประตูข้างหน้าเนี่ยทุกคนก็หันไปมองเราจะให้คนนั้นเนี่ยตัดสินว่าจะให้ตระกูลไหนเป็นคนยกหินดำนั้นไปสถิตไปตั้งไว้ในตำแหน่งที่มันควรจะอยู่หันมองหน้ากันเลิกหลักตระกูลที่1วางอาวุธเก็บอาวุธเอ้ยเก็บเอากลับไป
ว่าไอ้คนนู้นเห็นไอ้คนนี้เห็นไหมเพราะมีคนยอมถอยคนหนึ่งพี่น้องอันนี้มันเล่นไม่ถอยเนี่ยทำตัวเป็นมอเตอร์ไซค์มีแต่เกียร์เดินหน้าทำตัวเป็นรถเก๋งบ้างสิพี่น้องใช่ไหมขับปึ๊กถอยพอไอ้นี่ถอยปุ๊บไอ้นั้นเอ้าถอยก็ถอยแต่ละตระกูลก็เริ่มเก็บอาวุธแล้วถอยแล้วก็หันมามองหน้าของท่านผู้อาวุโสอบูอุบัยยัดแล้วบอกข้อเสนอของท่านดีนะฉันยอมรับเอ้าแล้วพวกแกเอ้าทุกคนยอมรับพอทุกคนยอมรับนั่งมองแล้วก็มองอีกหรือมองอีกก็มองแล้วมองไปก็มองมาบางคนก็มองมาแล้วก็มองไปมองกันไปมองกันมามึงมองกูมองมึงนะในที่สุดมีเงาตะคุ่มเดินมาทุกคนจ้องสายตาไปที่เดียวพี่น้องครับก้าวเท้าขวาเข้ามานะครับทุกคนร้องฮือเลยเพราะว่าคนที่เข้ามานั้นชื่อนายมูฮัมหมัดเห็นไหมยังไม่เป็นนบีนะครับยังไม่เป็นนบีคือนายมูฮัมหมัดทุกคนบอกว่าท่านผู้โสบทเอาคนนี้แหละเป็นคนตัดสินทุกคนบอกฉันยอมรับเลยถ้าให้คนนี้ตัดสินนะเพราะเขาคือคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่มีสัจจะเป็นคนที่พวกเราทุกคนรู้จักและยอมรับเห็นไหมครับพี่น้องนี่คืออะไรครับนี่คือจุดเด่นตั้งแต่ยังไม่ได้รับวะฮีเลยพันท่าพอท่านมูฮัมหมัดเดินเข้ามาทุกคนพูดให้ฟังว่าอย่างนี้ท่านมูฮัมหมัดเอาอย่างนี้นั่งคิดทุกคนก็มีส่วนและคิดว่าทุกคนก็มีความสำคัญฉันในฐานะเป็นเด็กหนุ่มไม่ได้มีส่วนด้วยซ้ำไปแต่ท่านยังให้เกียรติฉันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฉันจะบอกนั้นเป็นสิ่งที่ถือว่าทรงเกียรติที่สุดก็เลยบอกไปเอาผ้ามาหนึ่งผืนนะผืนใหญ่เลยเอามาทุกคนก็เอาผ้ามามาผืนหนึ่งเลยทุกคนก็บอกสงสัยจะต้องตัดแบ่งท่านนบีไม่ใช่นะครับก็เอาหินมาก็เอาหินมาตั้งเอาหินมาตั้งเลยนะครับพี่น้องเอาหินมาตั้งหินดำมาตั้งแล้วท่านนบีบอกเอาอย่างนี้พวกเราทุกคนมาจากหลายตระกูลแต่ละตระกูลส่งตัวแทนเข้ามาพอทุกคนส่งตัวแทนเข้ามาแล้วก็บอกยืนล้อมผ้า1 2 3 4 5จับมุมมาได้1มุม6 7 8 9 10มุมมันหนีบฉันต้องใส่หัวถือคนละมุมถือเลยพี่น้องพอถือเสร็จท่านนบีบอกอ่ะพวกเรา1 2 3ยกพร้อมกันพี่น้องพอยกพร้อมกันเสร็จท่านนบีบอกเดินแล้วพวกเราบอกแล้วเราก็เปิดเสียงเลยเรากำลังนำหินดำนี้ไปไว้ยังที่มันถูกกำหนดไว้คือทุกคนก็ตั้งใจอย่างนั้นเนียดอย่างนั้นนะครับเท่ากับทุกคนนั้นมีส่วนในการปฏิบัติพอมาถึงหินดำปุ๊บท่านนบีก็หยิบสิ่งนี้และบอกว่าขออนุญาตที่จะหยิบสิ่งที่พวกท่านได้นำมาท่านนบีไม่ได้บอกว่าฉันจะต้องประสิทธิ์นะแต่ขออนุญาตที่จะหยิบสิ่งที่พวกท่านได้นำหินดำนี้มาเพื่อตั้งนี้ฉันขออนุญาตแล้วก็ไปตั้งพี่น้องครับนี่คือความเฉลียวฉลาดนี่คือทักษะที่นบีทุกคนมีนบียูซุฟมีนะครับนบีสุไลมานมีในการตัดสินเช่นเดียวกันกับท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนนี้ก็มีทักษะในการแก้ปัญหาจนทำให้ทุกคนนั้นฮือฮายอมรับแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันแบกอาวุธกลับบ้านไปเป็นไงครับพี่น้องเป็นไงครับนี่คือจุดเริ่มต้นแต่จริงๆคนยอมรับท่านอยู่แล้วนะพอหลังจากนั้นนะครับทุกคนก็รู้จักมูฮัมหมัดมากขึ้นนะครับบัยตุลลอฮ์กับบ้านของเขาแล้วก็มีคนมาเวียนเป็นประจำนะครับท่านนบีก็ยังปวดร้าวนะท่านบอกแม่ทุกคนเนี่ยน่าเชื่อถือท่านแต่ท่านไม่รู้จักทำยังไงก็ขึ้นไปอีกขึ้นไปถ้ำขึ้นไปแล้วก็ลงมาหรือว่าลงมาแล้วก็ขึ้นไปท่านยิ่งเห็นไอ้ตัวจเวด30ตัวในกระบะท่านก็ยิ่งปวดหัวท่านก็เลยไปถามคนที่กำลังกราบไหว้ถามว่าพี่น้องเหอะนะครับพวกท่านเนี่ยกำลังกราบไหว้อะไรอยู่ไอ้พวกนี้ตอบว่าไงพี่น้องซะนะกราบไหว้พระเจ้าของฉันโอ้โหพี่น้องทีนี้มันไม่ใช่ Messengerมันไม่ใช่สื่อกลางแล้วพี่น้องมันเป็นพระเจ้าในความรู้สึกของคนพวกนี้ไปเสียแล้วเห็นไหมครับพี่น้องแล้วพวกเราคิดยังไงเห็นไหมครับพวกเราคิดอย่างไรนะฮะก็คอมเมนต์กันเข้ามาพี่น้องเหมือนเดิมครับเหมือนเมื่อวานคอมเมนต์มาให้เยอะเพื่อให้เห็นว่า1พี่น้องกับผมมีการติดต่อกันโดยประจํา2เพื่อให้เห็นว่าพี่น้องให้ความสำคัญกับเรื่องของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมจะดูซิว่าวันนี้การคอมเมนต์ถึง200มั้ยถ้าเกิน200แสดงว่าเราทุกคนนั้นร่วมกันให้ความสำคัญนะครับแล้วพี่น้องก็แชร์ออกกันไปนะครับแชร์ออกไปผมเนี่ยเรื่องอื่นที่ผมจะไม่สนใจแต่พอเรื่องประวัติท่านนบีเนี่ยท่านได้น้อยผมเศร้าส้อยมากเลยพี่น้องนะครับแล้ววันนี้ก็คงไม่คอมเมนต์ติดต่อพูดคุยกับใครเพราะเยอะนะครับแต่ก็ตอบรับสลามนะครับจะตอบรับสลามใน LINE ผมจะตอบจะให้เจ้าหน้าที่ลูกผมตอบใน LINE ส่วนตัวผมจะไม่ให้เสียเวลานะครับเพราะนี่สำคัญมากพี่น้องครับพลังงานท่านก็ขึ้นไปที่เขาฮิเราะห์เป็นประจำสัปดาห์ไปนะครับสายตาของท่านก็จับจ้องมาที่กะบะนะครับจากถ้ำมองออกมาวันไหนเหนื่อยนานๆท่านก็กลับมาบ้านทีนะฮะท่านหญิงกฤยก็จัดไว้จัดเพราะไม่ต้องทำอะไรมากนะฮะดูแลเสร็จก็ปล่อยไปนะครับไปค้าขายที่เมืองนั้นเมืองนี้จนมีอยู่วันหนึ่ง
นะครับในเดือนรอมฎอนในเดือนรอมฎอนซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้กำหนดการถือศีลอดอะไรต่ออะไรนะครับระหว่างที่ท่านนั่งก็มีเสียงเรียกเลยครับมุฮัมมัดโอ้โหพี่น้องตกใจเฮ้ยใครตกใจพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดสั่งตกใจนะแล้วหลังจากนั้นพอเสียงเรียกนั้นก็มีคนพูดบอกจงอ่านโอ้โหพี่น้องพอบอกจงอ่านระบึงเลยทีนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมระบึงเลยที่บอกจงอ่านนะครับแล้วก็บอกอีกนะว่าจงอ่านนะครับท่านนบีบอกฉันอ่านไม่เป็นฉันอ่านไม่เป็นนะแล้วในที่สุดถึง3ครั้งเสร็จแล้วไอ้เสียงที่พูดที่เข้ามากอดรัดพี่น้องรัดรัดจนนั่นหายใจไม่ออกท่านนบีหายใจไม่ออกเลยแล้วก็บอกว่าจงอ่านอีกครั้งใช่ไหมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้ฉันอ่านอะไรเนี่ยจะให้ฉันอ่านอะไรนะแล้วก็ท่านยิบรีลก็คนที่มาไอ้สิ่งที่มารัดนี่คือยิบรีลก็เลยบอกว่าอัลลอฮ์เนชตอนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักกจงอ่านด้วยพระนามของอัลลอฮ์ในขณะที่ท่านนบีได้บอกอ่านไม่เป็นแต่เมื่อมีเสียงนำท่านนบีก็ตามนะครับคอลักอินซานะมีอัลักนะครับอิกรอวะร็อบบิกัลอักรอมอัลลซีอัลลัมบิลกอลัมอัลลัมอัลอินซานะมาลัมยะอ์ลัม5ประโยค5วรรคนะครับซึ่งมีใจความว่าจงอ่านด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงบันดาลผู้ทรงสร้างมนุษย์จากก้อนเลือดนะครับจงอ่านเถิดและพระองค์พระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงเอื้อเฟื้อยิ่งผู้ทรงสอนด้วยปากกาทรงสอนในสิ่งที่เขาไม่รู้อิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักพี่น้อง5อายะห์นี้และพอหลังจากที่ท่านนบีอ่านตามนะครับยิบรีลมาลาอิกะฮ์ก็บอกว่าฉันเป็นยิบรีลเป็นมาลาอิกะฮ์นะวันขณะนี้เจ้าได้รับการแต่งตั้งนะเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตให้เป็นศาสดาคนสุดท้ายของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับพอท่านยิบรีลปล่อยเท่านั้นแหละครับนะท่านได้อ่านทบทวนนะจากนั้นยิบรีลก็ได้คลายกอดรัดแล้วได้กล่าวว่าฉันคือยิบรีลอย่างที่บอกท่านได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่เผยแพร่ทางที่เที่ยงตรงสู่มวลมนุษยชาติไม่ใช่สู่บนีอิสราเอลไม่ใช่สู่ชาวอาหรับไม่ใช่สู่ชาวกุเรสแต่ยิบรีลบอกว่าสู่มนุษยชาติพี่น้องครับหลังจากที่ยิบรีลหายไปโอ้โหนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีแล้วครับตอนนี้ต้องศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตกใจรีบกลับบ้านเลยพี่น้องวิ่งกลับบ้านเลยแล้วพอเข้าบ้านปุ๊บโผล่เข้าไปกอดท่านหญิงคอดียะห์ท่านหญิงคอดียะห์ตกใจโอ้สามีฉันเป็นอะไรเหรอด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคลุมผ้าให้ฉันหน่อยคุมผ้าให้ฉันหน่อยห่มผ้าให้ฉันหน่อยสุดที่รักท่านหญิงก็ยกก็รีบผ้ามาแล้วก็เอาผ้าห่อตัวแล้วก็นั่งลงหลังจากที่นั่งลงแล้วก็ท่านนบีก็นอนนะครับศีรษะของท่านก็อยู่ที่ตักของท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับท่านหญิงคอดียะห์ก็ลูบศีรษะนะครับลูบศีรษะแล้วก็ดูแลท่านนบีก็หลับไปเคลิ้มพี่น้องถือใครมีภรรยาอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮุอักบัรพี่น้องสวรรค์ในบ้านไม่ใช่พอกลับมาศาลอะไรวะแล้วบางทีมันทำไมกลับช้าทำไมโอ้โหพี่น้องลมระบึงนะลุงนี่ไม่กลับดีกว่าแต่ไม่ใช่ท่านหญิงก็ได้ย้อนไม่ใช่ไปยังบ้านนะท่านไปไหนมาท่านเจออะไรท่านนบีตอบไม่ถูกคุมผ้าหนาวกลัวนึกว่าไข้จับก็ไม่แล้วลูกผมได้พี่น้องนอนแล้วก็ลูกจนหลับไปพอหลับไปสักพักก็ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วก็บอกแล้วก็เล่าให้ท่านหญิงฟังเล่าให้ท่านหญิงฟังจากเหตุการณ์ที่เกิดว่ามียิบรีลมากอดรัดฉันให้ฉันอ่านฉันอ่านไม่เป็นก็กอดรัดฉันจนฉันอ่านตามก็ได้ปล่อยพี่น้องครับท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงเมตตาและทรงมอบตำแหน่งให้ท่านและพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้การงานของท่านนั้นล้มเหลวเพราะท่านเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตและคอยช่วยเหลือผู้ยากไร้ท่านมีเมตตาช่วยเหลือเด็กกำพร้าท่านไม่เคยทำสิ่งใดๆให้เป็นการล่วงเกินต่อบรรดาเพื่อนฝูงของท่านเลยพี่น้องครับนี่คือคำพูดเป็นคำปลอบใจภรรยาปลอบใจสามีกำลังตกใจเมื่อสามีมีเรื่องเข้ามาตกใจเจอภรรยาตกใจกว่ามีเรื่องข้างนอกอีกอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยไม่ได้ในที่สุดท่านหญิงคอดียะห์นะครับก็ได้ปลอบประโลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ออกจากบ้านพอท่านนบีนอนท่านหญิงก็ออกไปบางรายงานบอกว่าออกไปด้วยกันบางรายงานบอกพอท่านนบีหลับท่านหญิงก็ออกไปออกไปไหนครับพี่น้องไปหาญาติผู้ใหญ่ชื่อวรกอวรกอเป็นคนคริสเตียนตอนนั้นจะเห็นได้ว่าคนมีความรู้จะเป็นคริสเตียนเพราะตอนนั้นอิสลามยังไม่มีนะครับเหมือนกับท่านแรกฮาบิรานะครับก็เป็นนักบวชอันนี้ก็เป็นคริสเตียนและเป็นญาติลูกพี่ลูกน้องกับพระนางคอดียะห์เป็นคนตาบอด
นะครับไปหาวรกอแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังนะครับท่านวรกอบินนอฟันได้กล่าวว่าขอสาบานด้วยอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่ชีวิตของฉันอยู่ในอำนาจนั้นนะถ้าเรื่องนี้เป็นจริงดังที่เล่ามาถ้าเรื่องนี้เป็นจริงดังที่เล่ามานะครับแน่นอนมูฮัมหมัดย่อมได้รับองค์การจากพระเจ้าผ่านทางยิบรีลนะครับเช่นเดียวกับมูซาและอีซาแต่มูฮัมหมัดจะเป็นคนสุดท้ายแต่คนส่วนใหญ่จะไม่ศรัทธาและจะจองล้างชีวิตของท่านพวกเขาจะขับไล่ผ่านและอาจจะขับไล่ท่านและจะเป็นศัตรูกับท่านนะครับนี่คือสิ่งที่นะครับท่านวรกอได้บอกกับท่านหญิงคอรียอแล้วก็ท่านนบีซึ่งไปด้วยแต่บางทัศนะบอกไม่ได้ไปนะก็เอาแล้วแต่เอาทัศนะไหนก็ตามทีแต่คนส่วนใหญ่จะไม่ศรัทธาและจองล้างชีวิตของท่านนะครับพวกเขาจะขับไล่ท่านเป็นศัตรูกับท่านและถ้าหากฉันมีชีวิตอยู่ท่านวรกอบอกว่าถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่จนถึงเวลานั้นฉันจะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนปกป้องด้วยกำลังที่ฉันพอจะมีอยู่ท่านนบีตกใจครับแล้วถามว่าเขาจะขับไล่ฉันหรือนั่นหรือเขาทั้งหลายนั้นเป็นญาติพี่น้องฉันวันนี้เขายังที่ผ่านมาไม่กี่วันเขายังยกย่องฉันยังให้เกียรติฉันแล้วเขาจะขับไล่ฉันกระนั้นหรือนะครับท่านวรกอบอกใช่แล้วมันจะเป็นเช่นนั้นนะมันจะเป็นเช่นนั้นทั้งหญิงก็ดีเยอะนะครับพอทราบเช่นนั้นเนี่ยพอกลับบ้านเป็นคนแรกเลยครับพี่น้องที่เข้ารับอิสลามรู้ว่าสามีเป็นนบีปุ๊บได้รับคำยืนยันเช่นนั้นนะครับสามีก็บอกเลยในขณะที่ไม่มีวะฮีอะไรลงมาแล้วนะครับมีแค่5อายะห์นั้นนะครับมีแค่5อายะห์ดังนั้นมุสลิมคนแรกเป็นผู้หญิงชื่อนางคอดียะนะครับรอดิยัลลอฮุอันฮะจากนั้นคนที่2ซึ่งคนแรกก็คือเซดบินฮาริสเซดบินฮาริสเป็นใครครับเซดบินฮาริสเป็นทาสนะครับที่ท่านหญิงคอดียะได้ซื้อมาจากตลาดนะครับเป็นลูกของฮาริสแล้วก็เอามามอบให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นประวัติที่น่าฟังมากเพราะตอนหลังพ่อของเซดเนี่ยมาขอถ่ายตัวเทสนะครับพอเซดเนี่ยโดนจับมาพอถ่ายตัวเซดเนี่ยเซดบอกฉันไปไหนไม่ได้เลยฉันต้องการอยู่กับคนคนนี้ขอให้พ่อสบายใจได้และในที่สุดท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ประกาศรับเซดต่อหน้ากะบะฮ์ให้เป็นลูกบุญธรรมในที่สุดนะครับนั่นอีกหลังจากที่ท่านได้รับนี่แล้วนะครับพี่น้องครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เริ่มเผยแพร่ศาสนาของท่านลับเปิดเผยไม่ได้พี่น้องเพราะว่าผู้คนมันไม่พอใจเริ่มแอบลับๆคนแรกหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็น่าจะเป็นท่านอาลีนะท่านเป็นท่านอาลีเพราะครั้งหนึ่งในขณะที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับกำลังก้มๆเงยๆก็คือการละหมาดกับท่านหญิงคอดียะท่านอาลีเข้ามาเห็นก็เลยถามว่าถามว่าท่านมูฮัมมัดกับท่านหญิงท่านกำลังทำอะไรอยู่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อธิบายให้ฟังพออธิบายให้ฟังก็เลยถามเลยตกลงเจ้าจะเข้ารับอิสลามไหมท่านอาลีบอกว่าเดี๋ยวฉันต้องไปปรึกษาพ่อฉันก่อนนะไปถามอบูตอลิบก่อนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงความไม่พอใจนิดๆนะว่าเอ๊ะไม่น่าแต่ก็นึกอีกทีอาลียังเด็กนะอายุประมาณสัก10กว่าขวบนะก็คงต้องงั้นอาลีก็ไปนอนคิดพอนอนคิดตื่นเช้ามาไม่ได้กลับไปหาไปบ้านทีนะพอตื่นเช้ามาก็มาหาท่านนบีเลยบอกฉันจะรับอิสลามท่านเดี๋ยวไหนว่าจะไปถามพ่อก่อนนะท่านอาลีบอกคงไม่หรอกชีวิตฉันก็คือของฉันเมื่อฉันคิดว่านี่ถูกนะฉันก็ต้องเลือกทางเดินนี้เพราะนี่คือสัจธรรมและในที่สุดอาลีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เข้ารับอิสลามในชุดแรกนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นใครครับเป็นอบูบักรเพื่อนรักซึ่งเติบโตมาด้วยกันแล้วครับเติบโตมาด้วยกันเป็นคนที่อยู่ในศีลธรรมไม่เคยยุ่งกินเหล้าเมายาไม่เคยเลยพอทราบว่านะครับพอท่านอับดุลมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพูดนะครับท่านอบูบักรไม่ต้องคิดอะไรเลยถ้าเรื่องเกี่ยวกับมุฮัมมัดแล้วไม่ต้องคิดอะไรฉันขอรับอิสลามแล้วท่านอบูบักรก็เข้ารับอิสลามเห็นไหมครับพี่น้องดังนั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับ 4-5 คนแรกที่เข้ารับอิสลามและจากนั้นการเผยแพร่ก็เริ่มขยายแต่ไม่ได้เปิดเผยขยายในวงในนะครับแล้วก็ไอ้อะไรอ่ะไอ้วะฮีก็ไม่ลงมาพี่น้องลงมา5ยะนั้นน่ะแต่ว่าลงมาแค่นั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับคนที่มีอีมานศรัทธาก็เริ่มเผยแพร่คนก็เริ่มเข้าคนที่เผยแพร่และทำให้คนเข้ารับอิสลามไม่ใช่ท่านนบีนะครับคนนั้นก็คือท่านอบูบักรอบูบักรเริ่มชวนท่านอุสมานท่านอบูบักรเริ่มไปชวนญาติเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับเพราะท่านเป็นคนสังคมส่วนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาจจะเป็นคนที่สังคมน้อยกว่านะครับคนอยู่ก็เลยเริ่มมีมุสลิมมากขึ้นมาอีกระดับนะครับพี่น้องครับการเผยแพร่เริ่มผ่านไปประมาณ2หรือ3ปีนะครับก็มีวะฮีลงมาจากอัลเลาะห์ว่าให้เจ้าเปิดเผยการเผยแพร่นั้นได้พอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำพูดนี้เท่านั้นแหละท่านเริ่มเชิญชวนเลยท่านบอกเลยญาติพี่น้อง
ช่วยระดมไปหน่อยเรียกพี่น้องไปจะไปเจอกันที่เนินเขาซอฟะไปเพื่ออะไรครับไปเพื่อที่ท่านนบีจะประกาศถามทุกคนก็ไปแล้วระหว่างที่เอาคนในก่อนนะครับญาติพี่น้องไปหมดพอไปหมดมีคนนอกผ่านมาก็ชวนมาด้วยทุกคนก็ยืนเต็มเลยท่านนบีก็ยืนอยู่ที่เนินเขาแล้วหันหน้าไปหันหลังกลับไปดูแล้วก็หันมาบอกว่าพี่น้องทุกคนพี่น้องของฉันทุกคนถ้าฉันจะบอกท่านว่าข้างหลังฉันเนี่ยมีกองทัพใหญ่กำลังบุกเข้ามาแล้วมันจะเข้ามาทำลายล้างพวกเราท่านจะเชื่อฉันไหมพี่น้องมันจะเข้ามาบดขยี้พวกเราเนี่ยท่านจะเชื่อฉันไหมมีเสียงตะโกนออกมาจากตรงกลางมีเสียงตะโกนมาว่าแน่นอนเราเชื่อท่านอย่างแน่นอนเพราะท่านไม่เคยโกหกในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงท่านไม่เคยพูดอะไรที่ไม่เป็นความจริงเลยโอ้ท่านนบีใจชื้นเลยพองเลยเอาแล้วได้ทีแล้วนะครับได้ทีแล้วท่านนบีก็เลยพูดต่อไปว่าพี่น้องทั้งหลายนะครับพี่น้องทั้งหลายฉันขอเตือนท่านว่าหากพวกท่านยังเคารพบูชาต่อบรรดาเทวรูปต่างๆต่อไปแน่นอนนะครับแล้วยังไม่หันมาเคารพบูชาต่อองค์พระผู้อภิบาลเพียงหนึ่งเดียวที่แน่แท้นะครับพระผู้เป็นเจ้าจะลงโทษแก่พวกท่านอย่างแน่นอนโอ้โหพี่น้องเท่านั้นแหละครับวงแตกเลยพึ่งแตกลังเลยฮือเลยเห็นไหมพี่น้องมันไม่มีเรื่องอะไรมันใหญ่กว่าเรื่องนี้กองทัพจะมาบดขยี้ไม่มีเสียงยังเชื่อแต่พอบอกให้เลิกเชื่อเรื่องความนี่แหละเราถึงทะเลาะกันพ่อแม่ทำมาปู่ย่าตายายทำมาพอทำพอมีใครมาสอนไม่ได้มาอย่างนี้ไม่ได้เอาละที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะหลังจากนั้นอบูละฮับนะครับอบูละฮับตะโกนหรือเป็นลุงตะโกนเลยเฮ้ยมุฮัมมัดไอ้ที่แกเรียกพวกฉันมาเนี่ยเพื่อที่จะบอกเรื่องนี้อย่างนั้นเหรอแกจะบอกเรื่องนี้อย่างนั้นหรือแกต้องการที่จะให้ฉันและพวกเราเนี่ยเลิกเคารพบูชาในสิ่งที่บรรพบุรุษของเราได้ทำกันนั้นหรือพี่น้องครับในขณะนั้นท่านอาลีประกาศเลยเป็นเด็กฉันขอเข้ารับอิสลามซึ่งบอกไปแล้วประกาศอีกทีนึงท่านอบูตอลิบหันซ้ายหันขวาเลยเป็นลุงเอาเลยสิแล้วทุกคนก็ฮือฮาแล้วเริ่มทยอยออกหันมาชี้นะมุฮัมมัดระวังนะอาจารย์ไปเผยแพร่กับใครฉันจะฆ่าเจ้าฉันจะทำร้ายเจ้าอ้าวไม่มีใครกล้าคิดว่าทุกคนคิดว่ามุฮัมมัดไม่กล้าแต่ในที่สุดเมื่อประกาศแล้วก็ต้องเอากันแล้วต้องเอากันแล้วในที่สุดท่านนบีมุฮัมมัดสามท่านอบูบักรก็เริ่มติดต่อคนนั้นคนนี้เอาเลยครับการทรมานการประหัตประหารเริ่มแล้วพี่น้องครับคนที่เริ่มเข้ารับอิสลามส่วนใหญ่จะเริ่มเป็นทาสเป็นคนใช้เพื่อต้องการความเท่าเทียมนะครับยกตัวอย่างบิลานโอ้โหบิลานพี่น้องชายผิวดำนะครับโดนยังไงพี่น้องทราบไหมครับโดนนอนกลางแดดพื้นทรายเอาหินทับแล้วขึ้นไปเหยียบหินก้อนใหญ่ๆพี่น้องให้เพียงแต่บอกว่าให้บิลานนั้นเลิกนับถือพระเจ้าองค์เดียวบิลานบอกอัลลอฮฺวะบัดอัลลอฮฺวะบัดอัลลอฮฺซุมาร์พระเจ้าองค์เดียวพระเจ้าองค์เดียวโดนอย่างนั้นทุกวันจนในที่สุดท่านอบูบักฝ่าผ่านนะท่านบักถามเลยเฮ้ยทาสขายฉันไหมขายฉันไหมไอ้คนดำเนี่ยไอ้นั่นบอกมันเป็นผู้ทรยศมันไม่มีราคาหรอกท่านอบูบักบอกไม่เป็นไรฉันจะเอาเท่าไหร่ไอ้นั่นขึ้นราคาเลยบอกขึ้นปุ๊บนะมันก็บอกราคาบอกท่านอบูบักก็ควักเงินจ่ายแล้วก็เอาหินออกแล้วก็ยกขึ้นนะครับตอนนั้นท่านอบูบักเป็นมุสลิมแล้วแต่คนก็รู้บ้างไม่รู้บ้างท่านอบูบักก็เลยบอกกับบิลาลว่าขณะนี้เราได้มอบความเป็นไทยให้กับเจ้ารอดพ้นจากการเป็นทาสตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่ามกลางความงงของพวกนั้นพวกกูเลสเฮ้ยซื้อไปเพื่อปล่อยทาสเหรอรู้ไหมว่ามันตอนนี้มันไปเข้ารีดเป็นพวกของมุฮัมมัดไปแล้วท่านบุบักก็ไม่ตอบโต้อะไรก็เดินไปพร้อมกับปล่อยบิลันไปนี่ไม่ใช่รายแรกนะครับไม่ใช่รายเดียวเกิดขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะคนที่เป็นพวกคนใช้คนทาสนะครับท่านอุมัดนะครับถึงขนาดตีแล้วเหนื่อยนะครับเหนื่อยแล้วหยุดแล้วก็มาตีต่อบางคนนี่ถูกฉีกล่างออกเป็น2ชิ้นนี่คือความโหดร้ายนี่คือความทรมานที่บรรดาซอฮาบะห์ที่บรรดาคนที่เข้ารับอิสลามได้รับแล้วเราล่ะพี่น้องอยู่ทุกวันนี้ขนาดอยู่ในประเทศไทยสบายทุกอย่างยังทำเพื่อหลักการไม่ได้ยังต่อสู้เพื่ออิสลามไม่ได้เห็นมั้ยฮะไปตายซะดีกว่าพี่น้องเราไปเปรียบเทียบที่ผมเล่าประวัติศาสตร์ต่างๆให้พี่น้องได้เปรียบเทียบเราเล่าเรื่องนบีมาแล้วตอนนี้มาเรื่องซอฮาบะห์บ้างเขาต่อสู้อย่างไรไอ้เราอยู่สบายกุรบันยังไม่ทำเลยบวชก็ไม่ครบฮะละหมาดก็ไม่ตรงเวลาแล้วมันจะรอดเหรอเห็นไหมครับพี่น้องเอาละครับหลายคนต้องสังเวยชีวิต
โดยเฉพาะลูกของท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับในขณะที่ท่านนบีกำลังซุยูดไอ้พวกนี้มันก็มาลังแกข่มเหงนะครับท่านนบีก็ไม่สู้เลยนะครับอัลลอฮ์ไม่ให้สู้ไม่ได้หมายความว่าท่านขี้คลาดแต่อัลลอฮ์ไม่ให้สู้พอลูกของท่านหญิงคอดียะห์รู้วิ่งมาจากบ้านเลยวิ่งมาพร้อมอาวุธนะครับแล้วในที่สุดก็ถูกไอ้พวกนี้นะครับลุมทำร้ายแล้วเสียชีวิตแล้วท่านนบีก็พาไปนะครับเอามาหยัดไปละหมาดให้อะไรให้พี่น้องครับในหลายครั้งที่ท่านนบีสุญูดมันก็จะเอาขี้มาโปะที่หัวบ้างโปะที่ก้นบ้างคนที่เห็นภาพนี้แล้วปวดร้าวที่สุดก็คือท่านหญิงฟาติมะห์บินติรอซูลท่านหญิงฟาติมะห์จะติดตามผู้เป็นบิดาไปทุกที่นะครับติดตามไปติดตามมาหรือไม่ก็ติดตามมาแล้วก็ติดตามไปแล้วพอเห็นภาพอย่างนั้นจะร้องไห้กลับไปร้องไห้สงสารพ่อตัวเองบางครั้งในขณะที่ท่านนบีละหมาดแล้วสุญูดโดนแกล้งนะครับแล้วก็ไม่สามารถตอบโต้อะไรได้ท่านหญิงฟาติมะห์ก็จะไปเอาขี้ก้อนนั้นคว้างใส่ไอ้พวกกุเรชนะครับเป็นที่ขบขันเป็นที่ขบขันของพวกนั้นในขณะที่นะเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับมันเริ่มรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นนะครับในที่สุดนะครับท่านก็เลยนึกว่าเมื่อไม่สามารถเผยแพร่ศาสนาที่เมืองมักกะฮ์ได้นะครับสิ่งที่ท่านจะต้องทำก็คือไปหาเมืองอื่นดีกว่าในที่สุดท่านก็นึกได้ว่าเมืองตออิฟเมืองตออิฟคือเมืองที่ท่านคิดว่าน่าจะเป็นเมืองคนดีหน่อยเพราะท่านมีเพื่อนอยู่ในสุดท่านก็ไปนะครับไปกับเซดบินฮาริสก็ไปเมืองตออิฟในระหว่างที่ไปก็เริ่มมีคนทักทายแต่เมื่อท่านเริ่มเผยแพร่ศาสนาเท่านั้นแหละครับพี่น้องนะครับไอ้พวกคนในเมืองตออิฟก็ไปจ้างไอ้พวกอูดรับจ้างคล้ายๆพวกมอเตอร์ไซค์รับจ้างพวกนักเลงพี่น้องนักเลงนะครับวัยรุ่นพวกแว้นต่างๆทำร้ายพี่น้องไปบ้างไปบ้างเอาหินคว้างบ้างทั้งเซธทั้งนบีเลือดท่านอาบล้มพอท่านล้มไอ้พวกนี้วิ่งมานู่นจะมาช่วยยกขึ้นแล้วไปต่อนะครับจนในที่สุดท่านต้องถอยออกมาแล้วก็มีสองพี่น้องนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสวนอินพลัมก็พาท่านไปพักผ่อนพี่น้องครับในระหว่างที่ท่านพักผ่อนมีดูอาที่ยืดยาวเลยเขาเรียกดูอาต่ออิฟนะครับในช่วงท้ายของดูอาท่านบอกว่าท่านบอกเลยนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในช่วงท้ายของดูอาท่านบอกว่าโอ้ยาอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดอภัยให้กับบรรดาประชากรของข้าพระองค์ด้วยเถิดเพราะพวกเขาเป็นพวกที่ไม่รู้และพวกเขาเป็นพวกที่โง่เขลาพี่น้องครับนี่คือความแตกต่างนี่คือจุดแตกต่างในคำในดุอาของนบีท่านนี้คือนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับนบีอื่นๆทุกนบีเพียงขอดุอาเหมือนกันเลยเวลาต่อสู้แล้วล้มเหลวนบีนัวบอกเลยยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดทำลายอุมมะห์ของฉันก่อนที่มันจะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินนบีลูตบอกเลยขอให้พระองค์ทรงลงโทษคนพวกนี้ก่อนที่มันจะสร้างความเสียหายนบีมูซาก็บอกเลยให้ลงโทษฟิรูบอกอย่างนี้หมดแต่ท่านนบีมูฮัมหมัดบอกว่าเป็นความบกพร่องที่ฉันอ่อนแอขอพระองค์ได้ทรงโปรดอภัยให้แก่เขาไม่ได้โทษอะไรเลยพี่น้องนี่แหละครับคือบุคคลที่ถูกส่งมาเพื่อความเมตตากับมนุษยชาติหมายถึงศัตรูด้วยหมายถึงศัตรูด้วยเอาละครับเมื่อท่านกลับมาท่านหญิงฟาติมะห์เห็นสภาพเช่นนั้นร้องพี่น้องลูกสาวตัวเล็กๆร้องเสร็จเอาผ้าชุบน้ำเช็ดเลือดในขณะที่บิดาตัวเองนั้นเดินไม่ไหวต้องประคองเข้าบ้านนะครับประคองเข้าบ้านพอท่านหญิงคอดียะห์เห็นโอ้โหพี่น้องมันสะอื้นอยู่สบายๆนะครับแล้วมาโดนอย่างนี้นะครับแต่ก็ไม่ย่อแท้เพราะนี่คือการเผยแพร่ท่านหญิงคอดียะห์เป็นคนที่หมดทรัพย์สินไปเกือบทั้งหมดในชีวิตให้กับการต่อสู้ให้กับการไถ่ทาสให้กับการเผยแพร่ศาสนาในขณะที่ท่านเสียชีวิตยังไม่เสียนะในขณะท่านเสียแทบจะไม่เหลืออะไรเลยจากเศรษฐีใหญ่ที่สุดในมหานครมักกะฮ์อะไรครับพี่น้องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เริ่มตระหนักคิดถามท่านอบูบักรถามอะไรเริ่มตระหนักคิดแล้วคิดแล้วว่าจากนี้ไปอยู่ไม่ได้แล้วต้องอพยพต้องฮิจเราะห์ออกจากที่นี่นะครับนี่คืออีกจุดหนึ่งแห่งการผันแปรนะครับในประวัติศาสตร์อิสลามเอาเลยครับพี่น้องมาดูคอมเมนต์กันผ่านไปกี่นาทีแล้วกันนาทีครับ45แล้วนะครับ45แล้วก็จะเอาสักชั่วโมงกว่าวันเสาร์ผมก็เหนื่อยแล้วครับพี่น้องเพราะวันนี้ก็ทั้งวันเลยพี่น้องเองก็คงจะเหนื่อยแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะพักดูบรรยากาศแล้ววันจันทร์วันอังคารก็มากันต่อแต่วันนี้ก็จะเอากันให้เต็มที่นะพี่น้องเพราะผมรู้ว่าวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยพี่น้องหยุดนะครับพักผ่อนพอพักผ่อนก็มานั่งดูผมนะครับมานั่งดูผมนะวันนี้ผมแต่งตัวเข้าบรรยากาศปกติผมไม่เคยใส่โต๊ะนะปกติผมจะใส่สลงนะครับแต่วันนี้ใส่โต๊ะให้เข้าบรรยากาศนะให้ดูเหมือนกับผมเพิ่งเดินออกมาจากไบตุลลอฮ์จากกะบะแล้วก็มาพบพี่น้องนะครับพี่น้องครับจากนี้ไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการอ่านคำคอมเมนต์ของพี่น้องแล้วก็ผมก็จะให้เจ้าหน้าที่ไลน์กลับขอบคุณรับสลามฝากสลามแล้วก็ขอบคุณแล้วก็เชิญชวนให้พี่น้องนั้นมาร่วมติดตาม
พี่น้องก็ฝากให้พี่น้องนั้นกดไลค์กดแชร์ไปยังเพื่อนฝูงคนรู้จักเพื่อที่จะให้สาระความรู้ดีๆเช่นนี้นะครับได้ส่งต่อเป็นยาริยะสำหรับเราทุกคนนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องต้องการจะสนับสนุนให้รายการเพจ151ของเรานั้นมั่นคงนะครับแล้วก็พบปะกันตลอดพี่น้องอย่าลืมนะครับสั่งกาแฟกล่อง250ตันนั่นเองครับพี่น้องนะฮะค่าส่ง30บาทแต่ถ้าซื้อ3กล่องส่งฟรีนะครับ6กล่องแถมแก้วมีช้อนด้วยครับพี่น้อง1ชุดหรือเป็นแก้วอีกแบบนึงก็ได้ช่วยกันครับพี่น้องแล้วก็เอารายได้ไปเลี้ยงเด็กครึ่งนึงอีกครึ่งนึงก็มาทำความเข้มแข็งให้กับเพจ151วันนี้ผมก็มีรายการท่องเที่ยวกับบางอายุจะมีเปิดโลกฮาลาลจะมีเรื่องขององค์กรศาสนาจะมีเรื่องมุสลิมและเยาวชนจะเอากันคอนเทนต์ให้เต็มไปเลยพี่น้องเอาแบบทีวีกันเลยนะครับแล้วเราก็มาเปิดดูได้24ชั่วโมงเอาละครับพี่น้องมาดูต่อเริ่มท่านนบีก็เริ่มผลักดันให้บรรดาซอฮาบะห์นะครับฮิจเราะห์โดยการฮิจเราะห์ครั้งแรกนะครับหลังจากล้มเหลวถูกทำร้ายนะครับก็ให้อพยพท่านนบีให้อพยพก็นั่งคิดจะไปไหนดีไปข้างล่างก็เป็นเยเมนมันก็มีคริสเตียนไปนั่นไปนี่คริสเตียนทั้งนั้นไม่มีมุสลิมเลยเพราะมุสลิมเพิ่งเกิดทำยังไงดีก็เลยคิดได้โอ้ที่อบิสซิเนียนะครับเราเดินทางไปตรงนั้นข้ามเรือไปเจออบิสซิเนียอบิสซิเนียนี่เป็นการปกครองของกษัตริย์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งกษัตริย์ท่านนี้เป็นอัสซอรอเป็นคริสเตียนแต่เป็นคนที่ทรงคุณธรรมยุติธรรมก็เลยให้ไปชุดแรกไปกันแค่15คนพี่น้องแค่15คนนะครับคนที่ไปเนี่ยพี่น้องเป็นคนเสียสละนะในอิสลามถือว่าการฮิจเราะห์เป็นเรื่องยิ่งใหญ่เพราะอะไรต้องสละทุกอย่างทิ้งครอบครัวถ้าไปไม่หมดทิ้งทรัพย์สินนะครับแล้วพี่น้องทราบมั้ยครับพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอไปอย่างนั้นเนี่ยก็ไปพอไปถึงคนกุ๊ดแรกก็ไปอยู่ที่อบิสซิเนียอยู่ได้ไม่นานครับพี่น้องอยู่ได้ไม่นานก็ได้ข่าวว่าการทำร้ายอาจจะเบาบางลงก็กลับมานะครับการกลับครับหลังจากที่มีการอพยพครั้งแรกนะครับก็จำกำลังจะกลับมานึกว่าเหตุการณ์จะดีขึ้นแต่มันกลับเลวร้ายลงไปเรื่อยๆจึงได้มีการอพยพครั้งที่2ซึ่งการอพยพครั้งที่2นี่นะครับต้องแอบทำเป็นความลับพี่น้องเพราะมิฉะนั้นแล้วพวกกูเลสเนี่ยก็จะขัดขวางไม่อยากให้เรื่องแบบนี้มันออกไปที่ไหนนะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บครั้งที่2เนี่ยพี่น้องไปเยอะเลย80คนหนึ่งในนั้นก็จะมีท่านอุสมานบินอัฟฟานพร้อมกับลูกสาวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มีท่านยะฟัตบินอบูตอลิบนะครับลูกพี่ลูกน้องกับท่านนบีก็ไปกันนะครับไปกันพอไปถึงก็ได้รับการต้อนรับดูแลจากกษัตริย์ของอบิสซิเนียนะครับในขณะที่พวกกุเลสเริ่มรู้ข่าวเอาแล้วพอกุเลสรู้ข่าวเป็นยังไงครับพวกนี้ก็ส่งคนเพื่อที่จะไปคุยก็ส่งท่านอัมบินอัสนะครับกับอับดุลลอฮ์บินลาบิอะซึ่งสองคนนี้เป็นนักพูดเป็นคนที่มีฝีมือในการพูดจานะครับเก่งมากเลยก็ส่งไปหาใครครับส่งไปพร้อมกับของกำนันมากมายเพื่อที่จะไปหากษัตริย์อบิสซิเนียแล้วก็ขอเข้าเฝ้ากษัตริย์ก็เปิดให้มีการเข้าเฝ้าสองคนนี้ก็เริ่มถวายทูลบอกเลยว่าวันนี้ที่พวกข้ามาเนี่ยนอกจากของถวายจากชาวกูเลสแล้วอยากจะมาบอกท่านว่าวันนี้มีคนกลุ่มนึงได้หนีมาแล้วก็หนีมาสร้างความเสียหายนะครับมาทำลายศาสนาของบรรพบุรุษมาอย่างนั้นมาอย่างนี้แล้วก็เนี่ยพวกนี้ขอให้ท่านนั้นได้ส่งคนพวกนี้กลับไปกับข้านะครับจะได้เอาไปลงโทษก่อนที่มันจะสร้างปัญหามากกว่านี้แต่พอดีกษัตริย์อบิสซิเนียเนี่ยครับเป็นคริสเตียนแล้วก็เป็นคนที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมก็เลยบอกโอเคถ้าอย่างนั้นก็ปรึกษาก่อนปรึกษาบรรดาพวกข้าราชบริพารต่างๆข้าราชบริพารก็บอกว่าเอาส่งคืนไปเลยอย่ามายุ่งกับเรื่องของเราเลยนะพวกอาหรับนี่ส่งคืนเพราะอบิสซิเนียเนี่ยพวกผิวดำบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันแต่ในที่สุดกษัตริย์บอกไม่ได้เราต้องให้ความเป็นธรรมก็เลยเรียกมาท่านยาฟัดบินอบูตอลิบก็มาท่านอุสมานบินอัฟฟานก็มาแล้วก็อีกหลายคนก็เลยถามตอนแรกเลยเนี่ยพี่น้องคนพวกนี้เนี่ยนะครับคนพวกนี้เริ่มได้รับความไม่พอใจจากบรรดาข้าราชบริพารของอบิสเนียเพราะว่าพอมุสลิมไปถึงนี่ก็จะยืนเข้าแถวยืนแล้วไม่ได้ทำความเคารพอะไรนะครับในขณะที่คนอื่นเนี่ยต้องโค้งต้องกราบต้องครานเข้าไปนะครับแต่พวกนี้ไม่เลยก็ได้รับการถามจากข้าราชบริพารเอ๊ะทำไมพวกเจ้าไม่ได้ให้ความเคารพกษัตริย์ของฉันเลยนะครับมุสลิมก็เลยบอกว่าเราให้ความเคารพกับทุกคนโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำแต่ที่ฉันไม่สามารถที่จะทำแบบพวกท่านได้เพราะสิ่งที่ท่านทำนั้นจะทำได้กับเฉพาะพระผู้สร้างแต่เพียงผู้เดียวพระผู้พิบาลแต่เพียงผู้เดียวในขณะที่คนไม่พอใจแต่กษัตริย์เริ่มมองแปลกๆเอ๊ะหมายความว่ายังไงในที่สุดนะครับก็ถามว่าเขาแจ้งกล่าวหาท่านอย่างเนี้ยจริงไหมท่านไปทำลายศาสนาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคนพวกนี้บอกไม่ใช่เลยสิ่งที่ฉันทำเนี่ยตามที่มูฮัมหมัดได้สอนเรามูฮัมหมัดบอกว่าเราเนี่ยนะครับอย่าไปทำร้ายคนอื่นอย่าไปกดขี่คนอื่นให้เกียรติกับสตรีนะครับแล้วก็กล่าวถึงยกอายัดมารยัม
นะครับก็คือพระแนนมารีแล้วก็พูดถึงการคดโกงพูดถึงการมีพระเจ้าองค์เดียวซึ่งไปสอดคล้องพี่น้องไปสอดคล้องกับความเชื่อของคริสเตียนในยุคนั้นซึ่งยังไม่ได้มีการบิดเบือนมากมายนะครับพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเอาแล้วกษัตริย์อบิสเนียก็หันไปบอกกับตัวแทนจากกูเลสว่าสิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดนั้นมันเป็นศาสนาของเราเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดแผกหรือไปทำร้ายหรือทำลายใครเลยขอให้ท่านทั้งสองนั้นกลับไปนะครับทั้งสองนั้นปวดหัวครับปวดโมโหมากนะครับที่ได้รับคำตอบอย่างนั้นแต่ก็ไม่กล้านะครับเพราะตัวเองก็เป็นแค่ชาวอาหรับเบดูอินซึ่งเป็นผู้อพยพแต่อบิสซิเนียเขามีกษัตริย์มีประเทศไม่สามารถที่จะไปขอต่อกรได้เอาละครับพอกลับไปพวกโมเลสก็เริ่มประชุมพอประชุมก็วางแผนใหม่เอาละวางแผนใหม่เฮ้ยทำอะไรมันไม่ได้เอาอย่างนี้ส่งคนไปอีกคนนึงนะส่งอุตบะไปอุตบะบินลาเบียไปเจรจาอุตบะก็มาเลยมาหาท่านนบีอุตบะบอกว่าเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้ดีกว่าไปหาท่านอบูตอลิบก่อนหาตัวบอกอบูตอลิบอบูตอลิบนี่ลูกฉันลูกฉันชื่อวาลิดท่านเอาลูกฉันไปเลยท่านเอาลูกฉันไปเป็นลูกของท่านทำได้ทุกอย่างแต่ขอให้ท่านนั้นได้ขับไล่หรือดำเนินการกับมูฮัมหมัดเพราะเขาได้สร้างความเสียหายให้กับพวกเรารวมทั้งท่านด้วยเห็นไหมท่านอบูตอลิบหันมาพูดให้ท่านทำอย่างนี้ได้ไงท่านยอมอย่างนี้เลยเหรอนะก็รับไม่ได้พอรับไม่ได้พวกนี้ก็ไปมาครั้งที่สองมาครั้งที่สองเอาละส่งมาอีกทีนี้ไปหามูฮัมหมัดเองไปเลยบอกมูฮัมหมัดท่านเป็นคนดีในหมู่พวกเราท่านก็เป็นญาติของพวกเราเพราะนั้นท่านต้องการเป็นกษัตริย์พวกเราจะยกย่องท่านให้เป็นกษัตริย์เพราะเราเชื่อถือท่านอยู่แล้วแต่ท่านนบีก็ปฏิเสธการเป็นกษัตริย์หรือท่านต้องการความร่ำรวยเราก็จะรวบรวมทรัพย์สินจากตระกูลต่างๆแล้วก็มามอบให้ท่านหรือท่านต้องการผู้หญิงที่สวยจะกี่คนก็ตามทีเราจะคัดลูกหลานของเราที่สวยมีเสน่ห์ที่สุดมอบให้กับท่านพี่น้องครับ3อย่างเป็นสิ่งที่ผู้ชายทุกคนต้องการตำแหน่งราบยศความร่ำรวยสาวสวยๆที่บริสุทธิ์โอ้โหแต่ท่านนบีปฏิเสธท่านนบีปฏิเสธหมดเลยครับพี่น้องท่านนบีบอกฉันต้องการที่จะเผยแผ่หลักการของอัลลอฮ์นะครับเท่านั้นแหละครับพี่น้องฉันมาเนี่ยฉันไม่ได้หวังอะไรเลยอัลลอฮ์ให้ฉันมาเพื่อสร้างสิ่งที่เป็นความดีงามความเมตตาขึ้นพี่น้องทราบไหมครับท่านอุตบะนิ่งแล้วก็กลับไปยังพวกกูเลสแล้วก็ไปบอกกับกูเลสพวกบรรดาชาวกูเลสว่าเอาอย่างนี้พวกเราเมื่อเราทำงานไม่สำเร็จเราปล่อยให้มูฮัมหมัดเขาทำงานของเขาไปเผยแผ่เรื่องของเขาไปพี่น้องครับชาวกูเลสลมขึ้นอีกเหมือนกันเฮ้ยอุตบะแกไปโดนเสน่ห์ของมูฮัมหมัดแล้วหรือแกถึงกล้าพูดกับพวกเราอย่างนี้เอาแล้วสิก็พวกนี้ก็ไม่ยอมลดละพี่น้องพอไม่ยอมลดละพวกนี้ทำไงต่อเอาแล้วทีนี้ไปหาอบูตอลิบแล้วบอกกับอบูตอลิบเลยอบูตอลิบเจ้ายังเป็นพวกเราอยู่เพราะนั้นเจ้าต้องจัดการกับลูกหลานหลานของเจ้านะไปบอกเลยว่าหลานของเจ้าคงจะอยู่ไม่ได้แล้วพวกเราคงจะไม่ให้โอกาสนะครับแล้วก็บอกอบูตอลิบนี่คือวางเส้นสุดท้ายของท่านแล้วนะอบูตอลิบอบูตอลิบในฐานะเป็นผู้นำต่อจากพ่อก็ไปบอกกับมูฮัมหมัดแล้วบอกมูฮัมหมัดด้วยนี่คนเข้ามาหาลุงนะเพราะฉะนั้นแล้วลุงไม่อยากให้เจ้าเนี่ยได้ทำความหนักใจให้กับลุงเลยท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตกใจคิดว่าลุงตัวเองนั้นคงจะทอดทิ้งแต่ว่าด้วยความที่เราในที่ท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับอามานะจากอัลลอฮ์มาแล้วนะครับก็เลยบอกว่าถึงเขาเนี่ยจะเอาดวงอาทิตย์มาใส่ในมือขวาของฉันหรือจะเอาดวงจันทร์มาใส่ในมือซ้ายของฉันฉันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับฉันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดนะครับที่จะเผยแผ่หลักการของอัลลอฮ์ได้พอพูดเช่นนั้นนะครับท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีความเศร้าเพราะคิดว่าตัวเองนั้นจะถูกทอดทิ้งจากผู้เป็นลุงแต่ผู้เป็นลุงก็เลยบอกกับมูฮัมหมัดว่าอ่ะถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ขอให้เจ้าดำเนินการในสิ่งที่เท่าคาดสงไปส่วนฉันในฐานะเป็นลุงนะครับฉันจะขอดูแลเจ้าจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมด์พี่น้องครับท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยขึ้นมาอีกครั้งนึงฮึกเหิมขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับในที่สุดพวกนี้ประชุมเอาแล้วมันมีวิธีการใหม่เหมือนที่อเมริกาทำกับเกาหลีเหนือแล้วพี่น้องทีนี้นะไอ้อเมริกาคงตามไอ้พวกกูเลสเนี่ยก็คือการบอยคอตพี่น้องบอยคอตตระกูลฮาชิมทั้งหมดใครที่อยู่ในตระกูลฮาชิมอย่าไปแต่งงานกับมันห้ามมันอยู่บ้านขับไล่มันออกไปยกเว้นอบูละฮับคนเดียวอบูละฮับนี่เป็นลุงท่านนบีแต่ไปอยู่กับพวกนี้นะครับก็มีการบอยคอตขับไล่ท่านนบีขับไล่ท่านหญิงคอดียอซึ่งเป็นที่นับถือทุกคนหมดเลยไปอยู่ที่ไหนครับไปอยู่ในทะเลทรายไกลออกไปไม่มีกินพี่น้องนะครับนางบารักัตต้องแอบพี่น้องเอาของไปให้บ้างพอของไปให้ถ้วยนึงก็ต้องไปแบ่งกันเอาไปตะกร้านึงท่านนบีก็จะแบ่งท่านหญิงฟาติมาท่านหญิงคอดียอก็จะแบ่งให้คนอื่น
นะครับเพราะถือว่าได้รับผลกระทบจากการกระทำของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับช่วงบอยคอตเป็นช่วงที่ปวดร้าวมากปวดร้าวที่สุดนะครับทั้งลุงทั้งภรรยาทั้งลูกด้วยนะครับพี่น้องทั้งคนใช้ทั้งญาติพี่น้องในตระกูลฮาชิมทั้งหมดลูกหลานของอับดุลมุตะลิบซึ่งเคยเป็นผู้ปกครองนะครับมักกะแต่ถูกทุกตระกูลนะครับบอยคอตขับไล่ออกไปนะครับ3ปีแห่งความปวดร้าว3ปีที่ไม่มีอะไรจะกินต้องตัดหญ้าตัดพวกผักมากินกันจนสู้ผอมจนทำให้ท่านหญิงคอดียอนั้นป่วยคนเคยอยู่สบายๆแล้วไปอยู่ป่วยแต่ก็ไม่เคยลดละความรักที่มีต่อสามีไม่เคยลดละที่จะเป็นผู้ศรัทธายอมขายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นได้อยู่ในร่มเงาของอิสลามอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องพี่น้องฟังผม2วันนี้เนี่ยผมไม่คุยเล่นสนุกเลยนะครับพี่น้องไม่มีการคอมเมนต์ไม่มีการมาตลกโปกฮาแล้วเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับถ้าพี่น้องเห็นว่าสำคัญด้วยพี่น้องก็ติดตามมานะแต่อย่าติดตามจนเพลินจนไม่ได้มีการสนับสนุนซื้อกาแฟนี่มีกล่องไมค์มาตรฐานแล้วนะครับพี่น้องนี่แพ็คอย่างดีเลยนะครับสูญญากาศนะฮะข้างในก็สวยนี่พี่น้องมันเยอะฮะ18กรัมบางคน1ซองกิน2ครั้งเช้าบ่ายนะฮะขี้เหนียวถึงขนาดนั้นเลยนะไม่เป็นไรนะครับประหยัดแล้วกันขี้เหนียวก็ประหยัดคนละอย่างกันอ่ะพี่น้องก็ฟังต่อเวลาผ่านไป3ปีพี่น้องผ่านไป3ปีนะครับก็มีความเห็นอกเห็นใจกันขึ้นมาบ้างนะครับเนื่องจากว่าก็ไม่รู้จะทำไงคนมันเคยอยู่ด้วยกันคนเคยเคารพนับถือโดยเฉพาะในกลุ่มของท่านหญิงคอดียอด้วยอะไรด้วยก็เริ่มมีการคลายปมคลายล็อกปลดล็อกเหมือนที่ท่านประยุทธ์จันทร์โอชาทำเนี่ยค่อยๆปลดทีละหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับที่นั่นปลดนะครับตระกูลฮาชิมที่ถูกบอยคอตก็ได้กลับเข้ามาที่มหานครมักกะอีกครั้งหนึ่งพี่น้องเอาละครับพอกลับมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความปวดร้าวเลวร้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ชื่อว่าปีแห่งความโศกเศร้าเอาแล้วโศกเศร้ายังไงล่ะพี่น้องก็หลังจากที่กลับมาท่านหญิงคอดียอฮ์ป่วยฮะป่วยเนื่องจากไปได้รับความลำบากอย่างมากในที่สุดนะครับท่านหญิงคอดียอฮ์ก็ได้เสียชีวิตโดยไม่เหลืออะไรเลยทรัพย์สินแต่เหลืออย่างเดียวก็คือความเป็นชาวสวรรค์ผู้หญิงที่ดีที่สุดนะครับก็คือท่านหญิงคอดียอฮ์ดอลยัลลอฮุอันพี่น้องครับท่านหญิงคอดียอฮ์ได้เสียชีวิตท่ามกลางความเสียอกเสียใจอย่างมากของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดระยะเวลานะครับที่ได้อยู่ร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ได้อยู่ร่วมกัน20กว่าปีไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งไม่เคยนอกใจไม่เคยมีอะไรได้ลูกมา5คนนะครับผู้หญิงอยู่ผู้ชายเสียชีวิตลูกของท่านหญิงคอดียอฮ์ก็ตายชะฮีดปกป้องท่านนบีนะครับท่านหญิงคอดียอฮ์เองก็หมดเงินกับการซื้อทาสปล่อยให้เป็นอิสลามเพื่อให้อยู่ในหลักการของอิสลามในที่สุดคนที่พระองค์ตอนที่ท่านนบีรักมากที่สุดในยุคในขณะนั้นก็คือท่านหญิงคอดียอฮ์ได้เสียชีวิตลงความเศร้ายังไม่ทันมาลายหายไปจากหัวใจของชายที่ชื่อมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากนั้นไม่นานพี่น้องอบูตอลิบก็ได้เสียชีวิตไปอีกคนนึงอัลลอฮ์พี่น้องความปวดร้าวปีแห่งความโศกเศร้าแล้วท่านอบูตอลิบก่อนที่เสียชีวิตนะตอนที่เจ็บนะพี่น้องนี่มันมีประเด็นตอนที่เจ็บท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยาอัลลอฮ์ไอ้บอกกับอบูท่านเอาท่านลุงท่านได้กล่าวเถอะวะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เพราะท่านอบูตอลิบไม่ใช่มุสลิมเป็นผู้ปฏิเสธท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงร้องขอให้ท่านอบูตอลิบนั้นได้ตายในฐานะผู้ศรัทธาอบูยะฮันอบูละอับมากันนั่งกันเต็มมาเยี่ยมเพราะเป็นญาติแล้วนี่เยี่ยมแล้วบอกว่าเฮ้ยท่านจะทิ้งศาสนาของอับดุลมุตอลิบพ่อของท่านกันนั้นหรืออบูตอลิบเริ่มกระสับกระส่ายนะครับแล้วก็ลมหายใจสุดท้ายอบูตอลิบก็ด้วยความถูกบีบรัดจากพวกอบูยะฮันนะครับก็เลยหันมาบอกว่าฉันยังยึดมั่นในศาสนาของอับดุลมุตอลิบพ่อของฉันแล้วก็หมดลมหายใจตายในสภาพที่เป็นผู้ปฏิเสธซึ่งหลังจากนั้นพี่น้องซึ่งหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ร้องขอต่ออัลเลาะห์เพื่อที่จะให้อภัยนะเพื่อที่จะให้อภัยแก่ลุงซึ่งช่วยเหลือมาตลอดอัลเลาะห์ก็เลยลงวะฮีอัลเลาะห์ลงวะฮีมาพี่น้องนะครับว่าพี่น้องครับหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ร้องขอต่ออัลเลาะห์ตลอดเวลาจากการจากไปของอบูตอลิบนะครับเพื่อที่จะให้อบูตอลิบนั้นรอดพ้นจากการเป็นผู้ปฏิเสธอัลเลาะห์บอกอย่างนี้ครับอัลเลาะห์ได้มีองค์การมาว่ามิใช่สิทธิหน้าที่ของศาสดาและบรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายที่จะขออภัยให้แก่บรรดาพวกที่ตั้งภาคีทั้งมวลและแม้ว่าพวกนั้นจะเป็นญาติสนิทก็ตามภายหลังจากที่ได้ประจักษ์ชัดแล้วว่า
สำหรับพวกเขาว่าแท้จริงพวกเขาเป็นชาวนรกอย่างแน่ชัดจากการที่ไม่ยอมเลิกจากความเชื่อมั่นเดิมมาสู่หลักสัจธรรมอยู่ในสุราอัตตาบัตอายะที่113และก็มีองค์การเสริมอีกว่าแท้จริงมูฮัมหมัดเจ้านั้นไม่อาจที่จะชี้นำทางให้แก่นะครับให้แก่ผู้ที่เจ้ารักได้หรอกและแต่ทว่าอัลลอฮ์ทรงชี้นำแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์ทรงรอบรู้ยิ่งนักสำหรับบรรดาผู้ที่ได้รับการชี้นำอยู่ในสุราอัลกอซอสอายะที่56พี่น้องครับที่ผมหยิบยกตรงนี้เตือนฮะเตือนบรรดาโต๊ะครูหลายๆบางคนเตือนบรรดาโต๊ะอัลเลมที่ตั้งตัวเป็นหมอเป็นอะไรต่อมีอะไรที่ว่าติดต่อได้อะไรได้นบียังไม่ได้เลยพี่น้องนบียังไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์บอกนี่อัลลอฮ์เขียนในกุรอานว่าจะศาสดาหรือผู้ศรัทธาหรือเจ้าหรือมุฮัมมัดระบุชื่อไอ้นี่ของเราโต๊ะตะเกียบโต๊ะตะโกะโต๊ะอะไรต่อโต๊ะอะไรมันรู้อัลลอฮฺอักบัตเลิกสักทีพี่น้องนะไอ้อย่างเนี้ยมันตั้งตัวเทียบเท่าอัลลอฮฺพระประสงค์ของอัลลอฮฺอยู่ที่พระองค์ขอดูอาต่อพระองค์ให้ต่อให้อภัยแค่นั้นจบคนอื่นไม่เกี่ยวนั่นหมายถึงผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาแต่สำหรับผู้ปฏิเสธปิดประตูไปแล้วพี่น้องทราบไหมครับการลงโทษที่เบาที่สุดนะฮะเบาที่สุดสำหรับผู้ปฏิเสธก็คือเท้าแตะพื้นสมองเดือดนั่นคือความร้อนของนรกเท้าแตะพื้นสมองเดือดนั่นคือเบาที่สุดแล้วเอาละครับพี่น้องมาเมื่อความเศร้าผ่านพ้นไปนะครับชาวกูเลสก็จะไม่เกรงใจใครอีกแล้วทีนี้ไม่สนแล้วหลังจากบอยคอตแล้วอะไรแล้วไม่สำเร็จเพราะสองคนนี้ตายที่ต้องเกรงใจเพราะอะไรเพราะท่านหญิงคอดิยะรอดิยัลลอฮุอันฮาเป็นคนที่มีบุญคุณกับคนครึ่งเมืองท่านอบูตอลิบนะครับก็เป็นคนที่ถือว่าเป็นหัวหน้านะครับได้รับการทอดทายหรือถ่ายทอดมาจากอับดุลมุตะลิบแต่เมื่อสองคนนี้เสียชีวิตเอาแล้วอยู่ไม่ได้แล้วพี่น้องการฮิจรอห์เกิดอย่างชัดเจนการฮิจรอห์เกิดจากชัดเจนนะครับเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะมีที่แล้วเนื่องจากว่ามีชาวมะดีนะห์จำนวนหนึ่งนะครับในปีที่12ก่อนการฮิจรอห์เพียงปีเดียวชาวมะดีนะห์ก็มาเผ่าอัลส์กับเผ่าคอสรอชสองเผ่านี้มาเพื่อที่จะมาแสวงบุญที่กะบะโดยการมากราบไหว้เจวิตต่างๆนะครับก็มาทุกปีฮะมาค้าขายมาพบปะแล้วก็มาตะวาฟกราบไหว้ไอ้เทพรูปและเทพเจ้าที่เขานับถือนะครับสองกลุ่มนี้มากันนะครับก็สิบกว่าคนจากเผ่าอัลส์และเผ่าคอสรอชพอมาเจอท่านนบีท่านนบีก็เริ่มสอนนะครับเผยแพร่ให้คนพวกนี้นะครับให้คนพวกนี้ประมาณ73คนนะครับบอกว่าถ้าทำอย่างเงี้ยไม่ได้มันมีพระเจ้าองค์เดียวนะอย่าโอ้พวกนี้ฟังแล้วลึกซึ้งพี่น้องแล้วด้วยความผูกพันซึ่งท่านนบีเองมารดาของท่านหญิงอามีนะทางสายแม่ก็มีเชื้อสายอยู่ทางยัสลิบมะดีนะห์อยู่แล้วนะครับคนพวกนี้ก็เลยทำสัญญานะครับอากะบะทำกัน2ฉบับฉบับแรกเลยทำเลยว่าฉันจะต่ออัตตอหลักการนี้ฉันจะช่วยเหลือท่านแล้วก็กลับไปพอกลับไปก็ไปเผยแพร่เลยนะครับพี่น้องคนพวกนี้กลับไปเผยแพร่จึงทำให้ยัสลิบนะครับเริ่มมีมุสลิมเข้ารับอิสลามจากคนกลุ่มนี้นะครับท่านจึงเริ่มวางแผนให้ใครครับให้บรรดาซอบะไปยัสลิบเพราะได้มีการติดต่อกับคนพวกนี้เพราะหลังจากได้มีการทำสัญจรที่สัญญาอักบะครั้งที่2เพื่อที่จะให้การดูแลต้อนรับช่วยเหลือนะครับดูแลต้อนรับช่วยเหลือนะครับคนพวกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เริ่มให้คนทยอยออกไปยามค่ำคืนออกไปออกไปพี่น้องครับก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยอิสลามก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นนะครับเพราะอะไรนะเพราะการเข้ารับอิสลามของท่านอุมัรบินคอตตอบท่านอุมัรบินคอตตอบเป็นศัตรูตัวฉกาจคนหนึ่งนะครับของอิสลามแล้วจ้องเหลือเกินที่จะทำลายอิสลามนะครับจ้องที่จะฆ่าท่านนบีจนวันหนึ่งนะครับมีคนมาฟ้องว่านบีเนี่ยเอาคนไปเยอะศาสนาของมุฮัมมัดนี่เริ่มขยายมากท่านอุมัรบอกโอ้พรุ่งนี้เจอกันตื่นเช้าหยิบดาบชักดาบเลยทุกคนในมักกะตกใจเพราะทุกครั้งนะครับที่อุมัรชักดาบออกจากฝักจะต้องมีคนตายก็เดินออกจากบ้านซอฮาบะท่านนึงก็ถามอุมัรจะไปไหนอุมัรบอกฉันจะไปฆ่ามุฮัมมัดโอ้โหไม่ได้ปิดบังอะไรเลยครับในที่สุดนะครับไอ้ซอฮาบะท่านบอกโอ้ไม่ต้องหรอกท่านไปตรงนู้นดีกว่านั่นน่ะฟาติมะห์น้องของท่านกับลูกน้องเขยของท่านไอ้นี่ไปเป็นพวกมุฮัมมัดไปแล้วนี่เป็นการล่อให้อุมัรไปทางนี้เพื่อที่จะไปบอกนบีพออุมัรเลี้ยวขวาไประหว่างที่จะเดินขึ้นบ้านพี่น้องได้ยินเสียงคนอ่านกุรอานได้ยินเสียงคนอ่านกุรอานรู้สึกตกใจก็เลยเคาะประตูแล้วเปิดขึ้นไปในบ้านนั้นมีคน3คนมีฟาติมะห์น้องท่านอุมัรแล้วก็มีน้องเขยแล้วก็มีโต๊ะครูอีกคนนึงที่มาสอนกุรอาน
พอได้ยินเสียงอุมัรไอ้2คนนี้แอบไปอยู่ข้างหลังเลยเหลือน้องคนเดียวพอเข้ามาปุ๊บไอ้นั้นก็แอบกุรอานไว้ข้างหลังเป็นชิ้นแผ่นอาดนะเป็นกุรอานอย่างงี้นะพี่น้องแอบไว้ข้างหลังพอแอบข้างหลังปุ๊บอุมัรขึ้นมาถามเมื่อกี้เสียงเจ้ากำลังพูดอะไรนะครับน้องก็ไม่อย่างนั้นอย่างนี้ก็แย่งพอแย่งปุ๊บตบน้องเลยพอตกน้องล้มพี่น้องน้องสาวฟาติมาน้องสาวล้มแล้วเลือดไหลพอเลือดไหลออกมาปุ๊บอุมัรเห็นตกใจพี่น้องตกใจตัวเองรักน้องเลี้ยงน้องมาไม่เคยทำน้องอย่างนี้ไอ้น้องก็จะฮึดสู้แล้วบอกเลยพี่ฉันไม่นั่นแล้วนะที่ฉันอ่านนี่คือพระบัญญัติของอัลเลาะห์นะพี่จะว่ายังไงไม่รู้วันนี้ฉันเป็นมุสลิมแล้วพี่จะทำยังไงจะฆ่าจะแกงฉันยังไงก็ยอมพี่น้องพอพูดอย่างนั้นปุ๊บน้องเขยออกมาพอน้องเขยออกมาปุ๊บท่านอุมัรบอกขอดูซิอะไรนะฟาติมาบอกไม่ให้ดูหรอกเพราะตัวพี่สกปรกนะไอ้พี่บอกฉันไม่ทำอะไรหรอกฉันเพียงแต่จะดูฉันอยากจะอ่านว่ามันคืออะไรท่านอุมัรอ่านหนังสือออกนะครับไม่เหมือนท่านนบีในที่สุดน้องสาวบอกตัวพี่สกปรกก็ทำยังไงล่ะก็ไปอาบน้ำละหมาดก็ลงไปอาบน้ำละหมาดขึ้นมาแล้วก็ขอเปิดดูพอเปิดดูก็เห็นอายะห์กุรอานพี่น้องอายะห์กุรอานในซูเราะห์ผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นซูเราะห์ตอฮา5อายะห์แรกของตอฮาที่ท่านอุมัรบินคอตอบได้สัมผัสท่านอุมัรบินคอตอบตกใจพี่น้องแล้วก็เก็บคืนนะครับแล้วไม่พูดอะไรกับน้องเลยนะออกจากบ้านน้องตกใจนะครับถามไปไหนจะไปหามูฮัมหมัดน้องตกใจมากเลยเดินมาไปถึงบ้านท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมูฮัมมัดตอนนั้นกำลังประชุมอยู่นะครับพอได้ยินเสียงท่านอุมัรบินก็ตบเคาะประตูทุกคนตกใจนะฮะท่านนบีบอกไปเปิดประตูเลยให้อุมัรเข้ามานะครับพออุมัรเปิดประตูก็อุมัรไม่พูดอะไรเลยอุมัรบอกท่านมูฮัมมัดฉันมาครั้งนี้ฉันมีความประสงค์ที่จะเข้ารับอิสลามกับท่านโอ้โหพี่น้องพอพูดอย่างนั้นทุกคนงงเลยครับพอทุกคนงงเอาล่ะถ้าอัลลอฮฺสุมาตาได้หันหน้าไปสู่กะบะแล้วก็ชุกต่ออัลลอฮฺสุมาตาแล้วบอกเลยยะอัลลอฮฺดูอาที่ฉันได้ขอต่อท่านพระองค์นั้นพระองค์ได้ตอบรับข้าพระองค์แล้วเพราะท่านนบีได้ขอไว้เมื่อคืนนี้ว่าถ้าต้องการให้อิสลามนั้นเข้มแข็งก็ขอให้สองคนนี้หรือหนึ่งในสองคนนี้เข้ารับอิสลามหนึ่งในสองคนนี้ก็คือนั่นคืออุมัรบินคอตอบกับอีกคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้พี่น้องครับหลังจากที่อุมัรบินคอตอบได้เข้ารับอิสลามแล้วเห็นท่านนบีละหมาดในอยู่ในบ้านบ้างอะไรบ้างก็เลยถามเลยยะรอซูลุลลอฮ์ละหมาดนี่เป็นของดีไหมท่านนบีบอกดีไม่ดีดีที่อัลลอฮ์ให้กับเรานะท่านอุมัรบอกเอาอย่างนี้ถ้าดีทำไมเราต้องแอบทำล่ะของดีต้องเปิดเผยเลยดังนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาการละหมาดจึงได้รับการเปิดเผยต่อหน้ากะบะเลยนี่คือจุดเริ่มต้นจากการที่ท่านอุมัรบินกอตอบเข้ารับอิสลามพี่น้องครับหลังจากนั้นนะฮะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่านอุมัรบินคอตอบเนี่ยก็ได้ร่วมเผยแพร่แล้วเริ่มฮิจเราะห์กันออกไปทุกคนต้องแอบฮิจเราะห์ตอนกลางคืนแต่อุมัรบินคอตอบไม่ใช่เลยอุมัรบินคอตอบบอกเลยพรุ่งนี้จะไปพรุ่งนี้เช้าฉันจะฮิจเราะห์ไปสู่ยัสลิบตามคำสั่งนะครับของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นใครก็ตามทีที่ต้องการให้เมียของมันเป็นม่ายต้องการที่จะให้ลูกของมันเป็นกำพร้ามาดักฉันได้เลยที่หน้าประตูบัยตุลลอฮ์แล้วพอตกตอนเช้าหลังจากที่ละหมาดซุบฮีเสร็จท่านอุมัรบินคอตอบก็เดินออกไปครับทีอูดออกไปไม่มีใครกล้าที่จะเข้ามาขวางท่านอุมัรบินคอตอบจึงทำให้ท่านนั้นเดินทางฮิจเราะห์ไปสู่ยัสลิบด้วยความปลอดภัยอย่างรวดเร็วพี่น้องครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เสียท่านหญิงคอดียะห์ไปแล้วคุณลุงอบูตอลิบไปแล้วโดนทุบโดนตีที่ตออีฟแล้วสิ่งที่ท่านจะปวดร้าวมากอัลเลาะห์ก็เลยปลอบใจด้วยวิธีไหนครับได้นำพาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นสู่การอิสรอมิรอชนะครับก่อนที่ท่านจะฮิจเราะห์ประมาณสัก1ปีโดยประมาณนะครับการอิสรอมิรอชผมก็เล่าไปแล้วนะครับการจากมหานครมักกะไปสู่เยรูซาเล็มภายในครึ่งคืนแล้วขึ้นไปสู่สวงสวรรค์จนถึงชั้นที่7แล้วขึ้นไปรับวะฮีการละหมาดจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วลงกลับมาแล้วกลับมายังมักกะใช้เวลาเพียง1ค่ำคืนซึ่งเป็นมุอ์ญิซะฮ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อรับวะฮีนะครับการละหมาดจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรับ2อายะห์สุดท้าย3อายะห์สุดท้ายในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมจะเล่าและสิ้นสุดในวันนี้พอหลังจากนั้นทุกคนฮิจเราะห์ไปแล้วถึงคิวที่ท่านนบีจะฮิจเราะห์ท่านจะไปกับท่านอบูบักรแล้วก็ท่านอาลียอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของท่านนบีนอนเพื่อที่จะให้คนมาสังหารนะครับเพราะพวกกุเลสรวมตัวกันแล้วที่จะสังหารรวมตัวกันโดยวิธีไหนครับไม่เอาตระกูลเดียวเพราะกูตระกูลฮาชิมจะแก้แค้นก็เลยส่งตัวแทนคนหนุ่มตระกูลละคนมาเป็น10 20คนเลยแล้วจะไปลุมฆ่านะครับท่านนบีก็ออกแล้วท่านอาลีก็ไปนอนแทน
แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ยังไม่ไปนะฮะคือนางบารักะคอยรับผิดชอบเรื่องการคืนทรัพย์สินต่างๆที่ผู้คนมาฝากถึงแม้ว่าคนจะไม่เชื่อท่านนบีเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ทุกคนชาวกุเรชก็ยังมาฝากของแล้วท่านนบีไปก็จะไม่ทิ้งภาระก็ท่านให้นางบารักะเนี่ยคอยชดใช้นะครับซึ่งเรื่องนี้ในวันสัปดาห์หน้าใช่ไหมในวันจันทร์สิใช่ไหมวันจันทร์วันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้พักหนึ่งวันดูบรรยากาศสบายนะครับแล้ววันจันทร์วันอังคารเราก็จะมาเริ่มกันจากการอพยพของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็ถูกติดตามจากชาวกูเลสนะครับไปแอบอยู่ในถ้ำนะฮะไปแอบอยู่ในถ้ำแล้วก็มีใยแมงมุมมีนกพิราบมาทำรังแล้วจากนั้นก็หนีแล้วก็มีคนตามไปหลังจากนั้นก็ไปหยุดที่เมืองกูบะสร้างมัสยิดแห่งแรกมีการอ่านคุตบะนะครับอย่างสบายที่เมืองกูบะและเข้าสู่ยัสลิบแล้วนั่นคืออีกจุดหนึ่งของการเริ่มต้นเห็นไหมครับเริ่มต้นหลายครั้งพี่น้องเพราะฉะนั้นไม่จบจันทร์อังคารก็ไม่จบแต่แน่นอนครับมันจะไปตามนั่นของมันแล้วผมก็จะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยทั้งหมดจากอัลกุรอานทั้งหมดจากฮะดีษซอฮีห์ไม่มีการแต่งสรรไม่มีการเสกสรรปั้นแต่งใดๆทั้งสิ้นพี่น้องครับพี่น้องมีความสุขไหมกับการได้รับฟังพี่น้องมีความลึกซึ้งนะครับมีความตระหนักพี่น้องมีเพิ่มอิมานหรือไม่ผมแค่ผมอ่านผมเพิ่มอิมานผมมีความลึกซึ้งผมมีความสุขที่ได้ทำหน้าที่ถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแล้วผมจะถามพี่น้องแล้วพี่น้องล่ะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับการที่ได้รับฟังประวัติของไอดอลของเราประวัติของคนที่เราจะต้องรักที่สุดประวัติของคนที่จะไปรอเราในวันกิยามะฮ์แล้วเป็นคนคัดเลือกเป็นคนเรียกเป็นคนขอดุอาต่อเราให้พวกเรานั้นได้เข้าสู่สวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ถูกส่งมาเพื่อความเมตตาอัลเลาะห์ฮุอะกบัรพี่น้องครับนี่คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องรู้สึกอย่างไรพี่ต้องคอมเมนต์เข้ามาเพื่ออะไรครับเพื่อผมจะได้เอาใบเอาตัวหนังสือแห่งการแสดงความคิดเห็นของพี่น้องไปชงไปเรียงพรุ่งนี้วันอาทิตย์พักผ่อนนะครับแต่พี่น้องก็ยังเจอผมตอนเช้าตีห้าครึ่งเหมือนเดิมแล้ววันอาทิตย์พักผ่อนให้สบายแล้วตอนเย็นก็มาเจอกันเปิดโลกมุสลิมแล้ววันจันทร์วันอังคารก็จะมาพบกับเรื่องนี้พี่น้องครับผมใช้เวลาไปอีกประมาณชั่วโมงครึ่งได้นะแล้วประมาณนี้ครับตอนละชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนึงก็น้อยไปชั่วโมงสองชั่วโมงก็เยอะไปเอาชั่วโมงครึ่งนะครับวันนี้ผมต้องขอชูโกตต่อรัชสตาขอบคุณพี่น้องที่ได้เฝ้าติดตามรายการนะครับจับจำนวนที่มากมายนะครับพี่น้องขอดูอาผมขอดูอาพี่น้องก็ขอดูอาผมแล้วเราก็จะนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสร้างสาระความรู้เราแชทเราไลน์ส่งไปให้พี่น้องนะครับแชร์กันไปนะครับนะช่วงท้ายขอรัชสตาลาได้ทรงโปรดประทานความรักความเมตตาความสุขความจำเริญนะครับเนมัตบารักัตนะครับริสกีที่ฮาลาลและสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงแล้วก็นะครับฝันดีตื่นมาเป็นมุสลิมที่ดีมุมินที่ดีเพื่อประกอบอามัลอิบาดะห์ตลอดไปทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ตลอดไปครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มคอมโดความสำเร็จต้องเริ่มต้นที่ลงมือทำคอลลาเฮลคอลลาเจนที่มีสารสกัดจากปลา 100% ฮาลาล 100%